จริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับท่านเป็นเจ้าวาดณวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160นะฮะสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาก็เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกในการที่มีปัญหาปัญหาที่ถามก็คงจะควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราหาคำตอบได้ยากแล้วก็สับสนสงสัยงงงวยต่อการที่ไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติซับซ้อนแต่ในคำถามเกี่ยวกับเรื่องตำรับตำราต่างๆเนี่ย เรามีคำตอบอยู่แล้วว่าหัวข้อธรรมต่างๆหมายความว่าอย่างไรแต่การอธิบายเนี่ยเป็นการยากและการเข้าใจก็ยากอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันก็คงจะเอาคำถามที่พระอาจารย์ครับเมื่อวานมีคำถามที่ค้างไว้2คำถามนะครับ คำถามนี้มาจากคุณกันกรุงเทพมหานครถามว่าเราตั้งใจจะไปรับศีลแต่มีคนเขาไม่ยอมให้รับศีลร่วมด้วยโยมเลยกลับบ้านเลยจะบาปไหมครับ ก็ไม่เป็นไรหรอกศีลก็แสดงว่าคนที่เขามีความคิดเห็นอย่างนั้นก็แย่หน่อยเนาะการรับศีลแล้วก็ต่างคนต่างรับก็ไม่มีปัญหาร่วมด้วยก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราสมาทานเองก็ได้นึกถึงวิรัติขึ้นมาในใจก็ได้เราจะทำเป็นพิธีกรรมโดยการที่สมาทานไปตามเขาเรียกว่ากับพระพุทธรูปก็ได้ถ้าไม่มีพระจริงๆนะเขาเรียกว่าตั้งปณิธานตั้งสัตว์ปฏิญาณขึ้นมาก็อธิษฐานออกแล้วก็สามารถจะเป็นหรือนึกในใจเนี่ยทำก็ได้เลยเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นข้อที่เราสามารถที่จะอธิษฐานแต่ทำไมเขารับที่พระก็หมายถึงว่ามันเป็นพิธีที่เขาไปอยู่รวมกันก็เป็นพิธีกรรมขึ้นมาความจริงแล้วตั้งจิตไว้ในใจรับก็คือรับเลยอันนี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าให้มันเป็นแบบอย่างก็ไปรับที่วัดรับที่พระครูบาอาจารย์ต่างๆอันนั้นก็เป็นพิธีครับและสำหรับสายแรกของวันนี้มาจากคุณโยมประวิตรครับ เจริญสุขโยมสุขครับฮัลโหลมาที่ไม่ได้ครับมันกระตุกเป็นผู้ใส่อะไรครับอะไรนะพอนั่งสมาธิเนี่ยมันกระตุกครับมันจะสุขครับมันตกใจครับ ตกใจแล้วจะถามยังไงดีพอได้ที่แล้วมันเป็นทุกทีเลยครับหลวงพี่ครับมันตกใจใช่ไหมครับผมตกใจพอนั่งได้ที่พุทโธได้ที่แล้วตกใจสะดุ้งตกใจขึ้นมาครับใช่ครับเรานั่งก้มไปหรือว่าเงยไปหรือเปล่าไม่นั่งพอดีครับนั่งพอดีตรงเลยตรงเลยครับเราได้ที่พุทโธความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นทุกคนเนาะไม่ได้เป็นทุกคนอยู่ที่แต่ละคนไปฉะนั้นเราก็พยายามสำรวมใจด้วยอย่าตกใจพยายามฝากเขาเรียกว่าผูกความตั้งใจของเราไว้ในใจว่า
เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าเฉยๆว่าอย่าตุ้งอย่าตกใจอย่าเสียใจอย่าดีใจพยายามตั้งไว้ในใจเนี่ยทำความไว้รู้สึกไว้ในใจว่าเราจะเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยลองทำดูตั้งใจหน่อยก็แล้วกันอาจจะเป็นการพังเผลอหรืออะไรเราบางอย่างก็ได้ที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฝึกไปเดี๋ยวก็ข้ามนะพยายามมองพยายามตั้งแต่ต้นเลยว่าเรานั่งไปเนี่ยเราจะเฉยไปทุกอย่างให้นิ่งไปทุกอย่างแล้วก็เราจะไม่ยินดียินร้ายเราจะไม่ตกใจเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เอะใจเราจะไม่กลัวอะไรทำนองนั้นพยายามทำใจเดี๋ยวก็คงจะข้ามไปคือมันไม่ได้เป็นทุกคนนะไม่ได้เป็นทุกคนฝึกหน่อยกันแล้วกันพยายามหน่อยก็คงจะแค่ได้เนาะครับก็สำหรับคำถามที่สองนะครับคำถามนี้มาจากคุณดาวจังหวัดอุดรธานีถามว่าดูกายจะทำอย่างไรดูอย่างไรครับ คือก็พูดย้อนพูดสาวความมาความไปก่อนว่าการที่เรามาดูกายทำไมเราต้องดูกายความจริงทีแรกเนี่ยเราทำสมาธิก่อนทำสมาธิก่อนเนี่ยเราเห็นว่าการที่จิตมีสมาธิก็จริงแต่เมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันสงบได้เฉพาะตอนเข้าแต่ตอนออกมาเนี่ยเขาไม่สงบถามว่าถ้าไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าความไม่สงบทั้งหมดเนี่ยกิเลสเราเกิดจากการยึดมั่นทางกายนี้ฉะนั้นเราก็เลยว่าจะเป็นจะต้องมาพิจารณากายอันนี้เดี๋ยวเอาคำถามนู้นก่อนเนาะคงวางคงจะสำหรับช่วงนี้ก็มีคำโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาจากจังหวัดพะเยานะฮะโยมจารุภาครับสายนี้จ้าเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีปฏิบัติพองหนอยุบหนอนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาคือที่นั่งขณะที่นั่งก็รู้สึกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งแล้วก็มันเหมือนมีธรรมเกิดขึ้นเป็นประโยคว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเอาชนะใจตนได้แล้วก็หนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆมาแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันนี้ก็แต่ว่าตอนวันนี้เกิดขึ้นขณะที่เดินจงกรมก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีประโยคเกิดขึ้นอีกแล้วก็คือเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คิดว่ามีมันไม่มีสิ่งที่คิดว่าไม่มีมันมีแต่หนูรู้สึกว่าขณะที่เกิดประโยคเนี่ยหนูก็ยังกำหนดอยู่ที่เท้าคือฝ่าย่างหนอซ้ายย่างหนออย่างเงี้ยค่ะหนูอยากรู้ว่าธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรหรือว่าเพราะว่าหนูมีสติกับการกำหนดทุกอิริยาบถขณะที่เราเดินอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวฟังทางโน้นเดี๋ยวหนูฟังทางวิทยุค่ะได้ค่ะก็คือการพึ่งปฏิบัตินักปฏิบัติทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องเข้าใจว่าเสียงที่ได้ยินก็ดีภาพที่ปรากฏก็ดีเขาเรียกว่ามันจะมีของเขาอยู่อย่างนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติเช่นว่าอยู่มีภาพขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าตาทิพย์ก็ว่าได้นะเป็นมาทางตาในนั่นแหละนะไม่ใช่ตานอกข้อสองก็คือเสียงที่แว่วมาทางหูมันเป็นหูทิพย์นั่นเองมันจะมีข้อความต่างๆสารพัดที่เข้ามา เป็นตอนนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่ารับฟังรับรู้แต่ก็ไม่ได้ให้ความหมายว่าอะไรหรือจะเป็นอะไรยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำขึ้นมาลอยๆหรือจะเป็นคำพูดหรือเป็นภาพขึ้นมาลอยๆเนี่ยเป็นเพียง นิมิตหมายของการที่ปรากฏของสิ่งที่เราปฏิบัติมาแต่การเข้าถึงธรรมของการกระทำของเรานั้นอันนั้นจะเป็นตัววัดมากกว่าไม่ใช่เสียงไม่ใช่ภาพเป็นตัววัดของการเข้าถึงธรรมฉะนั้นเรารับฟังรับรู้รู้ไว้ใช่ว่าไปจะเป็นจริงเป็นจังอะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดอย่างไรจะเห็นอย่างไรแต่ความจริงก็คือการเข้าถึงธรรมของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่เราให้ ให้เป็นเครื่องวัดตรงนั้นว่าใจของเราเนี่ยเข้าถึงธรรมได้อย่างไรอันนั้นเป็นของแน่นอนฉะนั้นเสียงก็ดีภาพก็เนี่ยมันเป็น
ลักษณะเหมือนกับว่าทุกคนก็จะเกิดอย่างนั้นเรื่อยแหละแต่เรารับรู้ได้นั่นเองมันเป็นการแว่วนะแว่วมาของเสียงของภาพอย่าเอาเป็นจริงจังอะไรมากนักถึงแม้ว่าหัวข้อธรรมหรือว่าการตันที่พูดนั้นเหมือนกับว่าเป็นความจริงหรือความเหมือนกับว่าธรรมะเป็นหัวข้อธรรมที่ดีก็แล้วแต่มันเป็นเพียงหัวข้อเป็นเสียงแว่วเป็นนิมิตหมายเท่านั้นเองนะอันนี้ก็จะเกิดนักปฏิบัติมากมายก็เราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปรับฟังไปแต่การกระทำของเราก็ทำไปอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรโยมมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนปฏิบัติต้องมีครับสำหรับช่วงนี้ก็มีสายโทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเจริญสุขใจโยมฮัลโหลท่านอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีปัญหาตรงที่ว่าคือคุณแม่เขาปฏิบัติแล้วเหมือนกับว่าท่านได้แบบหูทิพตาทิพอะไรเงี้ยค่ะประมาณแบบนั้นนะคะแล้วนี้แต่ว่าท่านจะเหมือนแบบยังยึดติดแบบอยู่กับยังไงยังปล่อยวางอะไรยังไม่ค่อยได้นะคะแล้วทีนี้ จะถามพระอาจารย์ว่าถ้าได้ในระดับประมาณเนี้ยท่านจะพ้นนรกไหมคะคำถามเดียวเนาะว่าท่านมีกรรมฆ่างูทำกรรมทำแท้งแล้วท่านก็คือแบบทำสมาธิแบบยอมตายแบบว่าเหมือนกับว่าลมหายใจมันออกไปท่านเล่าให้ฟังนะคะคือเหมือนตายไป3ครั้งอะค่ะแล้วก็ลมหายใจพอแล้วมันก็พอลมมันออกแล้วตัวมันก็แข็งแล้วก็เย็นแล้วเป็นอย่างนี้3ครั้งแล้วก็มีเสียงแว่วมาว่าให้ใช้กรรมแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยถูกจูงแขนไปคือข้างบนแล้วให้ไปขอคำอะไรจุลนิยบูนะคะเขาว่าเขาถูกดึงขึ้นไปแล้วให้ไปเคารพขอขมาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคือท่านจะฟังธรรมไปด้วยคือหนูจะบอกให้ท่านฟังธรรมไปด้วยแต่ละคืนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าพระอาจารย์จะบอกสอนอะไรเงี้ยฟังสังฆทานนี่แหละค่ะแต่เหมือนท่านเล่าฟังเหมือนพระอาจารย์สนองจะบอกเหมือนประสบกับแบบเหมือนกับตัวเองทำแล้วเหมือนกับท่านสอนไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วท่านบอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณแม่ท่านก็ทำแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นแบบตายฟื้นไปสามครั้งอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ก็เลยถามอยากถามพระอาจารย์ว่าวิบากกรรมที่ท่านก่อในกรรมฆ่าแมวจับแมวโยนลมน้ำแล้วก็แทงปากงูตอนนี้ท่านเหมือนมีวิบากกรรมตรงนี้แบบปากท่านเนี่ยแบบจะยื่นออกมาแล้วแบบมันมีอาการแบบว่าฟันนี่กัดจี้แล้วจะกินอะไรไม่ได้ตอนนี้ใช้ยาชะลออาการเดี๋ยวพอให้กินข้าวได้นะคะแล้วก็กรรมจากการทำแท้งฆ่างูฆ่าแมวคือการพ้นนรกเนี่ยเขาจะวัดตรงที่พระโสดาบันนะที่ว่าพ้นนรกเป็นผู้ปิดนรกแต่ถ้าใครไม่ถึงพระโสดาบันเนี่ยคำว่ามีสิทธิ์ก็ยังมีสิทธิ์อยู่ถึงจะว่าไม่เกิดในนรกหลายชาติก็แต่คำว่านรกก็ยังมีสิทธิ์คำว่ามีสิทธิ์ไม่ใช่บ่งบอกถึงว่าตกนรกทีเดียวนะก็คือมีสิทธิ์ที่จะตกถ้าพลาดไปแล้วก็ตกได้แต่คำว่ามีสิทธิ์นี้ยังมีอยู่ส่วนพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีคำว่าเขาเรียกว่าพ้นไปเลยจะไม่มีคำว่าสิทธิ์ที่จะไปตกทำไมพระโสดาบันปิดนรกได้เพราะว่าละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิก็คือการเห็นกายเห็นขันห้าว่าไม่ใช่ของเราก็คือเห็นรูปแล้วก็คือร่างกายนี้แล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็ต้องมีผลของการเห็นผลของการเห็นก็คือทำให้จิตของพระโสดาบันเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในการที่อยู่ข้างในทำให้จิตพระโสดาบันเนี่ยพ้นจากอารมณ์ข้างนอกแล้วการพ้นของพระโสดาบันพ้นแล้วไม่กลับไปไม่ใช่ป้าเดี๋ยวเข้านอกเดี๋ยวเข้ามาในออกไปนอกเข้าไปในออกไปนอกไม่มีอย่างนั้นฉะนั้นการปิดจิตที่ไม่ไปสู่อายตนะทั้งหมดทำให้ปิดนรกได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วโยมที่ทำไปเนี่ย
เขายังไม่มีการพิจารณากายดูเหมือนว่าการทำสมาธิอย่างเดียวเพราะการทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์มีแน่เพราะว่าทุกคนทำจะต้องมีมันมีของเขาและก็สิ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องวัดของการว่าเข้าถึงธรรมเพราะว่าสมาธิไม่มากก็เป็นแล้วหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยจะเป็นเรื่องปกติของคนทำสมาธิสมาธิฌานนั่นเองทำอย่างเดียวเนี่ยสมาธิฌานเนี่ยเขาจะเป็นแม้แต่ว่าสมาธิไม่มากก็เริ่มเป็นแหละเริ่มเป็นเพราะว่ามันจะเป็นเซนส์ของเขามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันก็จะมีหูทิพย์ตาทิพย์แล้วเห็นโน่นเห็นนี่เป็นเรื่องปกติแต่ยังไงคนเห็นอย่างนี้กิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมดีไม่ดีก็จะมากกว่าเดิมฉะนั้นคนที่ทำตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่เข้าข้างตัวเองเวลาทำเนี่ยเราจะไม่เข้าข้างจิตไม่เข้าข้างตัวเองจะเอาความยุติธรรมตัดสินว่าเอ๊ะทำไมเราหูทิพย์ตาทิพย์ก็มีแต่ทำไมกิเลสเราก็มีอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ยุติธรรมในการตัดสินว่ากิเลสเหล่านี้จะละได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีความเขาเรียกความเห็นเอียงเนี่ยเขาก็บอกว่าหูทิพย์ตาทิพย์แสดงว่าเราเข้าถึงธรรมแล้วสิส่วนกิเลสเรามีเหรอช่างมันเถอะมีอย่างนี้แหละเราก็ปล่อยวางก็คิดว่าอย่างนั้นอันนี้คือเข้าข้างเขาเรียกว่าเข้าเอียงเข้าข้างไปทางหูทิพย์ตาทิพย์แล้วก็ตัดสินตัวเองว่าเข้าถึงธรรมเขาเรียกว่าความเห็นยังไม่ตรงนะไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่เป็นยุติธรรมในการตัดสินฉะนั้นเอาเป็นว่าการที่เราจะเขาเรียกว่าจะเห็นแจ้งเนี่ยจะละกิเลสเนี่ยที่เรียกว่าเข้าสมาธิแล้วเนี่ยกิเลสเราจะละก็ด้วยการที่เห็นแจ้งขันธ์ห้าก็คือการเจริญสติปัฏฐานฉะนั้นเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ให้เห็นขันธ์ห้าเมื่อเห็นขันธ์ห้าได้เนี่ยจะมีการละสกายทิเนี่ยเกิดขึ้นเราถึงจะปิดนรกแต่ถ้าโยมทำอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิยังตกนรกเนี่ยมันยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเราอาจจะบางครั้งกรรมเนี่ยเสวยในชาติปัจจุบันก็เสวยไปชาติหน้าเราก็ไม่เสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าเสวยมาชาติปัจจุบันไม่เสวยชาติหน้าอาจจะเสวยก็ได้ฉะนั้นกรรมนี่จะมาเร็วมาช้าอยู่ที่กลไกของเขาไม่ใช่อยู่ที่เราจะให้เข้ามาหรือไม่มามันอยู่ที่ระบบของกรรมที่จัดสรรไว้แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าการที่โยมเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเรามีบุญเราก็บุญระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าโยมไม่มีบุญนะเขาก็อาจจะมาทวงแล้วก็รับไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าให้ไปขอเข้ามาก็ดีหรือว่าให้ไปอโหสิกรรมให้กันส่วนนั้นเราก็ทำไปส่วนที่เราจะเสวยผลเศษหรือเหลือเศษเหลือหรือว่าเป็นส่วนขอเข้ามาพระโมกข์เนี่ยท่านก็เสวยในปัจจุบันแต่อนาคตท่านไม่มีแล้วท่านนิพพานอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราก็พูดยากนะว่าท่านโยมจะพ้นนรกเนี่ยมันเขาเรียกว่าถ้าไม่เห็นกายแจ้งไม่เห็นขันห้าแจ้งเนี่ยมันเป็นไปเขาเรียกมันยังมีสิทธิ์อ่ะยังมีสิทธิ์ที่จะตกแต่ถ้าเราเห็นขันห้าแจ้งทำให้จิตเราเนี่ยปิดข้างนอกได้เนี่ยอันนั้นแหละเราจึงจะมั่นใจว่านรกสิ้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงพระโสดาบันนั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับสำหรับสายนี้ก็มาจาก จังหวัดนครราชสีมานะครับโยมฝ้ายครับเจริญสุขโยมอันธพาจารย์น่าเจริญพร อยากถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้นี่แหละค่ะน่าคือคุณแม่เขาปฏิบัติต้องเห็นไปแบบว่าแบบโทลุกหนังอะไรเงี้ยนะคะถลกหนังถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นคนข้างนอกก็เป็นกระดูกไปหมดอะไรเงี้ยค่ะข้างนอกเนี่ยเรายังไม่ถือนะเราเห็นคือข้างในเราเห็นข้างในเห็นตัวเองด้วยค่ะเห็นตัวเองนะดีที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์แต่ฟังเมื่อกี้คือถ้าเราเห็นอย่างนี้นะหูทิพย์ตาทิพย์จะหายนะจะหายคือมันได้อย่างเสียอย่างก็คือหูทิพย์ตาทิพย์จะหายเลยจะไม่มีแต่จะเห็นตัวเองแจ้งแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองแจ้งหูทิพย์ตาทิพย์จะมีทันทีเลยคือตรงนี้เนี่ยมันยังไงอ่ะเห็นส่วนหนึ่งก็จะดับไปเงี้ยหรือว่าโยมเขาทำยังไงกันนะ
นะสาวคุณแม่คุณเขาคือเขาแบบเขาท่านแก่แล้วนะคะแล้วอายุก็70กว่าแล้วปฏิบัติก็เหนื่อยด้วยแบบแล้วเหนื่อยกับโรคภัยที่เป็นนะคะที่ว่าที่กรรมที่ข้างูหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าปากท่านนี่จะกรรมไปยื่นออกมามันกระดกของมันเองแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับว่าใช้กรรมนะคะแล้วแบบกินข้าวแบบต้องใช้ยาตลอดถ้าไม่งั้นมันจะฟันมันจะกัดที่มันไม่อ้าปากแล้วมันจะกินข้าวไม่ได้นะก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ได้ด้วยยานะคะพอกินยาเข้าไปปุ๊บก็จะเบลอทีนี้ก็เลยปฏิบัติลำบากก็เลยมันก็เสื่อมไปนะคะคือเขาอาจจะมีทั้งสองก็ได้นะแต่ว่าตรงไหนที่จะเข้มข้นเพราะหูทิพตาทิพเนี่ยแล้วถ้าเราพิจารณากายมันจะหายหมดเลยเราต้องมันคือมันต้องหายเพราะจิตมันอยู่คนละตำแหน่งหูทิพตาทิพมันจะอยู่จิตอยู่มันจะเป็นจิตที่ลอยๆมันถึงจะเป็นแต่ถ้าเราจิตมาอยู่ตัวเราแน่นตัวนี้ไม่เป็นมันจะหายทันทีเลยก็อยู่ที่โยมกันแล้วกันเนาะที่เราพูดถึงสองแง่ว่าถ้าเราจิตเนี่ยมาเห็นตัวก็มีสิทธิ์ที่จะปิดนรกได้ก็คือว่าจิตเราจะไม่ส่งออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมาหรือว่าความมั่นคงเรายังไม่พอนี่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าพิจารณากายมากๆนี่มันค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะดีจิตมันจะมั่นคงนะเอาถ้าอาจารย์ข้าอยากถามอีกหน่อยนึงค่ะคือถ้าการปิดประตูนรกเนี่ยนอกจากการพิจารณากายแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีทางอื่นไหมคะที่ว่าจะปิดประตูนรกได้ คือมันเท่าที่พุทธเจ้ากล่าวเนี่ยไม่มีทางอื่นแม้แต่ว่าคนนั้นจะมีบุญถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามารถจะเป็นจอมมนุษย์ที่มหาสมุทรเป็นขอบเขตทั้ง4เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ตกนรกได้เลยฉะนั้นพระโสดาบันประเภทเดียวเลยที่ปิดนรกได้เขาว่าปิดนี่คือไม่เจออีกเลยไม่มีอีกเลยขาดไปเลยตัดคำพูดถ้อยคำนั้นออกไปเลยว่าไม่มีอีกแล้วแต่คนอื่นเนี่ยถึงจะเกิดในแต่ละชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนรกแต่เขาว่านรกก็ยังมีสิทธิ์เขาว่ามีสิทธิ์นี่ไม่ได้ว่ามงบอกว่าตกทุกชาติไม่ใช่นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เขาเรียกมีสิทธิ์ก็หมายถึงว่ามันพร้อมที่จะตกถ้าพลาดออกมาก็ตกได้ไม่มีที่อื่นนะไม่มีที่อื่นมีแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันเราก็ต้องรู้ตอนที่เราเป็นอยู่แล้วตอนเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยไม่มีข้างนอกไม่มีข้างนอกเนี่ยมันปิดข้างนอกมีแต่ข้างในมันปิดแล้วอกุศลจะเกิดขึ้นไม่ได้การที่อกุศลเกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นเกิดจากจิตส่งนอกเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยพวกนี้จะตัดหมดเลยจะไม่มีจะขาดไปเลยมันจิตมันจะหนึ่งเดียวตลอดเวลานั้นเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันต้องมีผลอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นจิตมันก็ไปมาเดี๋ยววิ่งไปโน่นเดี๋ยววิ่งไปนี่อันนี้มันยังไม่มาตรฐานไม่มาตรฐานชื่อว่าเวลาการไปของจิตทุกครั้งเราสังเกตว่าไปเราคิดไม่ดีทันทีเลยไปทีไรก็คิดคอยจะคิดไม่ดีทันทีเลยแล้วการไปของจิตทุกครั้งบ่งบอกถึงว่า ความสามารถหรือความมีอำนาจของคนที่คุมจิตเนี่ยยังไม่พอถ้าพอแล้วเขาคงจะไม่ให้จิตไปหรอกเขาไม่มีอำนาจหรือกำลังของเขาเนี่ยอำนาจของเขายังไม่มากพอที่จะคุมจิตอยู่จิตก็เลยไปทั้งที่ว่าไปเพราะเราคุมไม่อยู่พูดง่ายๆนะไปเพราะเราคุมไม่อยู่นั่นเองคุมไม่อยู่หนึ่งแล้วก็ตามไม่ทันมาถึงสติอ่อนจิตไปแล้วถึงได้รู้ว่าไปแล้วตัวเองก็ตามหลังไปอย่างเงี้ยคือสติมันล้าหลังน่ะสติมันล้าหลังสติมันช้ากว่าจิตน่ะเพราะการที่เรามาพิจารณากายมันเป็นสติปัฏฐาน4สติมันจะเร็วกว่าจิตจิตจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะสติมันเร็วมากเร็วจนจิตไม่ไปไหนเพราะจิตก็จะช้าเองจิตจะช้ามากแต่สติจะเร็วมาก การที่เราไม่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตจะเร็วแต่สติจะช้าแต่ถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐาน4ได้เนี่ยที่ละสกายะทิฏฐิได้เนี่ยสติจะเร็วกว่าจิตเนี่ยกระดิกนิดเดียวเนี่ยสตินี้คุมหมดเลยไม่มีการเล็ดลอดได้เลยเพราะสติเนี่ยมีอำนาจสูงกว่าจิตนั่นอีกจึงเอาจิตอยู่ก็เลยมีอำนาจทำให้ไม่ตกนรก
อันนี้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าทำได้เราไม่ คือเราก็พูดเราก็เป็นลูกนะเราก็พูดไปตามที่ความรู้สึกของเห็นที่เห็นกับแม่แต่ที่แท้จริงแม่นะต้องเป็นคนพูดแต่ด้วยความแก่ก็ความป่วยพูดไม่ได้ว่าทำอะไรอยู่ทำตรงไหนมากกว่าอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดเนาะเอาเป็นว่าก็โยมก็ทำดีมาระดับหนึ่งยังไงก็อุ่นใจดูนะว่าเราก็คงจะไม่ตกต่ำนะถึงจะแม้สิทธิ์แต่ยังไงเราก็ยังดีอยู่นะยังมีอำนาจอะไรยังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ยังอุ่นใจระดับหนึ่งเนาะก็คงจะวางสายไปแล้วครับคงจะวางสายไปแล้วครับมีคำถามที่ฝากมาหมดแล้วครับอาจารย์ก็ขอต่อเมื่อกี้ว่าพิจารณากายอย่างไรนะก็ขอต่อพอเมื่อกี้มีสายเข้ามาก็เลยรีบออกสายก่อนก็ขอสาวเท้าความหน่อยว่าการพิจารณากายนี่มาจากสาเหตุว่าทำไมเราต้องพิจารณากายเพราะว่าการทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวไม่พอเพราะการนิ่งนั่นแหละคือการบังคับแต่จิตก็ยังยอมรับไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับนิ่งนั่นคือเรียกว่าสมาธิก็ได้นะแต่การเห็นแจ้งในตัวเราเขาเรียกว่าวิปัสสนาถ้าไม่แจ้งตัวเราเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้นะครูบาอาจารย์ท่านทำไปสุดท้ายท่านก็ต้องกลับมาพิจารณาร่างกายแล้วเข้าสมาธิลึกขนาดไหนก็ต้องถอยออกมาพิจารณาหรือไม่เข้าจะพิจารณาไปเลยเดี๋ยวก็เจอกันเจอตำแหน่งเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าคนหนึ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็ถอยลงมาอีกคนหนึ่งก้าวเข้าไปเลยแล้วก็ขยับเข้าไปหน่อยหนึ่งก็เท่ากับตำแหน่งเดียวกันเหมือนกับคนที่ก้าวบันไดเนี่ยก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วก็ถอยมาขั้นที่มาถึงขั้นที่หนึ่งแล้วก็พิจารณาอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งก้าวขึ้นที่หนึ่งเลยไม่ขึ้นไปทั้งสองสามสี่แต่ก็พิจารณาตรงนั้นเลยมันก็เป็นขั้นเดียวกันมันเป็นจิตที่ตื่นการพิจารณาจิตตัวเราเนี่ยไม่ได้จิตลึกนะถ้าจิตลึกทำอะไรไม่ได้มันนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ทำเขาเรียกว่าไร้กิริยาไร้อาการไร้การเจตนาที่จะทำอะไรเพราะจิตมันแน่นแต่เมื่อจะทำก็ต้องให้จิตคลายตัวก่อนแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยตัดตรงไปตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเจอกันพอดีเลยฉะนั้นถึงว่าเราพิจารณาไปเลยเนี่ยมันเป็นทางตรงมันจะเป็นทางคือลึงถึงเราจะไปแล้วก็ต้องย้อนลงมาแต่อันที่ไปเลยเอาเลยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเดียวกันฉะนั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมอาตมาสอนว่าทำไมต้องวัดวางสมาธิก่อนนะอย่างนั้นคือมันไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะแต่ว่าเราหนักเรื่องการพิจารณาเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยเราทำแค่พอสมควรพอให้รู้จิตว่าพอให้รู้ว่าสมาธิคืออะไรเป็นอะไรนอกจากนั้นแล้วเราจะเรื่องรู้แจ้งนี่จะเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่ไม่รู้แจ้งตัวเราเนี่ยเราสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชปุ๊บท่านให้เลยผมคนเล็บฝันหนังเลยแล้วทำไปสมาธิจะเกิดทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าสมาธิหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ปราศจากกามและสมาธิหนึ่งเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลสมาธินี่เกิดทั้งสองเนี่ยพุทธเจ้าสรรเสริญว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนค่อยทำสมาธิแต่สมาธิแรกเราเนี่ยเป็นการสงัดชั่วคราวนะไม่สงัดก็ไม่ได้บางคนบอกว่าไม่สงัดจะเข้าสมาธิได้อย่างไรเขาเรียกว่าสงัดชั่วคราวชั่วกู้ชั่วขณะกามและอกุศลตรงนี้เนี่ยมันสงัดแบบชั่วคราวแล้วก็เข้าสมาธิไป แล้วเราสังเกตไหมว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยกามก็มีเหมือนเดิมอกุศลก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นคนที่ผ่านการทำสมาธิเข้าไปสมาธิลึกเนี่ยจิตมันนิ่งมากเย็นมาก แต่เมื่อจิตมาอยู่ในภาวะปกติเนี่ยจิตคิดอกุศลมากมายในอกุศลนั้นก็รวมทั้งกามไปด้วยทั้งพยาบาทไปด้วยทั้งการเบียดเบียนไปด้วยเขาเรียกว่าอกุศลวิตกซึ่งอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยจะไม่หมดไปเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เจริญสติปัฏฐานฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องกลับมาแก้ปัญหาเรื่องอกุศลตัวนี้ให้จบก่อนเพื่อนครับสำหรับสายนี้ก็โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะครับโยมเกษมครับเจริญสุขโยมประธานครับเจริญพรเจริญพรครับอาจารย์ได้ยินนะครับได้ยินครับอาจารย์ขออนุญาตปรึกษานิดนึงครับเมื่อเดินก่อนผมกำหนดสภาวะ
แล้วปรากฏว่าเกิดอาการตรึกแล้วก็จะปวดตั้งแต่ต้นคอขึ้นไปบนศีรษะเลยครับนะครับปวดแบบร้าวเลยแล้วผมก็มาเลิกผมมาเลิกปั๊บก็ถอนออกพอถอนออกเสร็จก็พอมาเดือนเนี้ยช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี้ยผมก็จะนั่งรวมกายกับจิตพอกายกับจิตพอมีกำลังขึ้นมานิดนึงเพราะว่าชีวิตต้องทำงานนะครับผมก็ใช้เวลาที่เหลือจากการออกจากบ้านไปทำงานเนี้ยใช้พิธีกำหนดสภาวะคือพยายามไปดูเข้าไปที่รูปนามซึ่งเข้าใจนะว่ามันดูยากแล้วก็ดูสภาวะทั่วไปอะครับอาจารย์คิดว่าเดินทางนี้แล้วอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับผม ดูสภาวะทั่วไปหมายความว่าอย่างไรแจงนิดนึงดูสภาวะธรรมครับ ดูในลักษณะของสภาวะธรรมยกตัวอย่างหน่อยสิว่าดูยังไงเหมือนกับเรามีสติซึ่งสติมันประคองไม่ได้ตลอดแต่พยายามมีคือเหยียดรู้คู่รู้เดินรู้อะไรประเภทนี้แล้วการกระทบกับข้างนอกเนี่ยกุศลอกุศลเนี่ยเราก็เข้าไปรับรู้อาจารย์คิดว่ายังไงครับผมคือก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะพูดตรงๆนะคือยังไม่ได้ว่ายังไม่ตรงเลยครับ ได้ยินไหมตอบได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินเนาะคือเราต้องเข้าใจว่าสภาวะธรรมอย่างนั้นเนี่ยเราดูไปเนี่ยมันจะมีเรื่อยๆของมันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้แต่ถ้าเกิดโยมไม่ใส่ใจตรงนั้นเนี่ยเท่าออกสมาธิมาเนี่ยโยมก็หันมาเอาจิตมาไล่อยู่เลยตัวตามตัวของเราเนี่ยผมเป็นยังไงเล็บเป็นไงก็ไล่ตามเนื้อตามตัวเราตับไตไส้พุงอันนี้เหมือนจะแจ้งกว่าถ้าเราดูอย่างนั้นนะ มันก็จะไปเรื่อยๆเห็นการเคลื่อนไหวของจิตเห็นการเคลื่อนไหวของกายไปอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเรื่อยมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่สุดมันจะไปเรื่อยๆแล้วหาที่จบลงไม่มีมันก็เหมือนกับตามไปเรื่อยเหมือนกับเราปล่อยลิงไปแล้วก็ตามดูว่ามันทำอะไรแบบนั้นเราเดินตามหลังตลอดตามหลังตลอดมันจะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่า ถ้าเราจะให้มันเป็นจิตจารสญาณเนี่ยเราต้องเห็นแจ้งตัวเราอันนี้มันจะเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันไม่มีที่อื่นมันมีที่ตัวเรานี่แหละแล้วมันจะมีที่สุดของมันในการเห็นอันนี้เขาเรียกว่ามีที่สุดแต่ตรงนั้นน่ะดูเหมือนว่าไม่มีที่สิ้นสุดมันจะไม่มีที่จนมุมน่ะไม่มีที่ตันน่ะแต่ตรงเนี้ยร่างกายเนี่ยเราจะมีจนมุมเลยจิตมันจะไปไหนไม่ได้มันเหมือนกับว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเหมือนลิงนอกกรงเราปล่อยไปแต่ถ้าเราพิจารณากายเนี่ยเหมือนลิงในกรงมันจะไปไหนนอกกรงไม่ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันแคบมันที่สุดมันจะมีฉะนั้นหันมาพิจารณาร่างกายอาตมาว่าดีกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ทำได้แต่ว่ามันเป็นรูปธรรมเป็นผลของการทำจริงๆแต่มันไม่ค่อยชัดเจนมันจะไปที่ไปเรื่อยจนตามจนไม่บาดไม่ไหวอย่างนั้นแต่เราอยู่นอกบ้านอาจารย์ว่าเราต้องทำงานทำอะไรไปแล้วเราจะทำยังไงนะ เราก็แย่งเอาหน่อยนะเพราะว่าเรายังไม่มีความพร้อมเราก็แย่งเอาถ้าเกิดว่าเราไม่แย่งเลยเนี่ยแย่งเอาเวลาที่พอจะมีให้มีให้เขาเนี่ยแย่งเอาเวลาที่เหลือถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยจำเป็นต้องทำอย่างนั้นมีกำลังเลยใช่ไหมครับอะไรนะคือถ้าเราไม่แย่งเอาเท่ากับว่าเราก็จะไม่มีกำลังในตัวเราเลยใช่เราจะไม่อบรมอะไรไม่จะคือไม่เจริญเลยนั่นเองมันจะเสียกับงานหมดเพราะจิตกับการทำสมาธิกับงานมันคนละด้านกันนะ จิตทำงานนี่ก็จะออกนอกไปอย่างเดียวจิตที่ทำสมาธิก็จะสงบอยู่ภายในมันขัดแย้งกันอยู่ขันเขาก็แย่งเอาเนี่ยมันไม่เหมือนเพศพระนะพระนี่ท่านบวชตรงนี้โดยตรงทีนี้เราเอาแค่เบญจพอไหมครับพอเราอยู่ข้างนอกเนี่ยกรรมฐานหน้าพอไหมก็เอาตรงไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ผมที่เล็บไม่ต้องเรียงนะไม่ต้องเรียงว่าต้องผมก่อนต้องมาเล็บมาฟันมาหนังไม่ต้องเรียงอันไหนก็ได้นึกตัวเองเป็นซากศพเลยก็ได้หรือนึกถึงร่างสดๆเราก็ได้นึกถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงพุงเราก็ได้อย่างเงี้ยนึกไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่อย่างนั้นเหมือนก็ทำไปก็เหมือนเราเป็นศพนะกำลังทำงานอยู่นะนั่งก็ดีนอนก็ถ้าอย่างนี้จิตมันจะไม่ไปมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นยกเป็นผีดิบไปเลยนะอาจารย์เนาะน่า
พิจารณาตรงเนี้ยทําอย่างเนี้ยพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยจะดีครับเมื่อเราพอเรากลับมาบ้านแล้วเราค่อยเจริญมากขึ้นใช่ไหมครับก็มาบ้านเรามีเวลาเราก็เจริญขึ้นมากมันก็ดีที่มีเวลาส่วนตัวเราก็ทําให้มากเลยตรงนี้ตอนที่ทํางานก็ประคองไปอ๋อครับครับโอเคครับเนาะครับอาจารย์ครับขอบคุณสาธุนะก็อย่างที่พูดครั้งก่อนว่าการพิจารณาตัวเนี่ยทำไมต้องพิจารณาตัวเพราะว่าจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยมาจากการไม่เห็นตัวและการไม่เห็นตัวเรานี่เองจึงเป็นที่มาเขาเรียกว่าฉันทราคะความยินดีความพอใจแล้วก็อัตตาตัวตนก็คือการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราอันนี้เมื่อการยึดมั่นร่างกายนี้เป็นเราแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องว่าให้จิตไปเห็นว่าเรายึดมั่นอะไรถ้าไม่เห็นเพียงแต่เราเข้าใจว่าร่างกายไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรนะอย่างนี้จิตไม่ยอมรับหรอกนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายไม่มีอะไรแต่จิตเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่ยอมทุกคนก็รู้ว่าโลกไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงใครไม่เที่ยงแต่ทำไมจิตไม่ยอมเพราะว่าจิตเขาไม่เห็นเรานั้นเห็นอยู่แต่จิตมันไม่เห็นเนี่ยจำเป็นจะต้องให้จิตเห็นก็มีสายเข้ามาครับสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมานะโยมคนึงนิดครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะว่าไงเอ่ยหลวงพ่อคะลูกมีปัญหาอยากถามคือว่าลูกปฏิบัติกรรมฐานดูกายอะค่ะหลวงพ่อตามที่หลวงพ่อสอนนะคะแล้วคราวนี้ลูกอยากแบบเราแบบคล้ายๆกับว่าจิตของลูกชอบวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทำไม่หายทีแล้วคราวนี้เผลอๆมีกิเลสเข้ามาบ้างนิดหน่อยคล้ายๆกับว่าเราเพลินอยู่ค่ะแล้วเราก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมเราควรจะแก้ยังไงคะหลวงพ่อลูกขอฟังทางดีๆนะคะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุก็ทำอย่างที่เราเคยทำนั่นแหละก็เป็นธรรมดานะที่จิตวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเรายังเป็นผู้ใหม่ยังเป็นผู้ทำอยู่ฉะนั้นถามว่าทำอย่างไรก็ทำแบบเดิมนั่นแหละแต่ทำให้มากขึ้นหรือทำให้กวดขันกวดให้อะไรนะให้มันกวดขันให้มันละเอียดขึ้นให้มันกระชับขึ้นให้มันเหมือนกับว่าไม่ควรเพลินอะไรมากมายเงี้ยไม่ควรเพลินไปในอารมณ์ต่างๆมากมายให้กระชับหน่อยให้กวดขันให้งานให้มีประสิทธิภาพหน่อยแล้วก็พยายามใส่ใจทำให้มากธรรมดาที่จิตไปเนี่ยคือจิตเรายังฝึกอยู่มันก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็ไม่มีอะไรฝึกสินะแต่ว่าการไปของเราก็จะน้อยลงไป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 น้อยจนกว่าเราจะหมดนั่นเองฉะนั้นการไปของจิตเนี่ยนั่นคือภารกิจของเราที่จะต้องทำให้น้อยลงไปด้วยการเห็นแจ้งตัวเราแล้วอย่างที่ตมาเคยบอกว่าเวลาเห็นให้รักษาความเห็นเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ถ้ารักษาการรั่วจิตของจิตก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปสุดท้ายรักษาจนถึงบริบูรณ์แล้วเนี่ยจิตก็ปิดเลยจะไม่มีการไปกันมาได้อันนั้นหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะอาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงไม่หลุดไปไหนง่ายจึงว่าเราต้องเพียรสร้างแล้วยังไม่พอต้องเพียรรักษานะอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้มันเห็นอยู่ตลอดมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตไปเลยถ้าจิตอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะมีเครื่องอยู่แล้วเขาจะไม่ออกข้างนอกได้ง่ายครับคงเข้าใจเนาะก็มีสายอื่นเข้ามาครับสำหรับสายนี้ก็โทรมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะฮะโยมกันนิกาครับฮัลโหลเจริญสุขจะโยมฮัลโหลสายหลุดแล้วครับหลุดไปแล้วครับก็คงเปลี่ยนมาเป็นคำถามที่ฝากเข้ามานะครับพระอาจารย์คำถามนี้มาจากคุณวันดีจังหวัดเชียงใหม่นะครับถามว่าพิจารณากายแล้วมีอาการตึงๆที่ตาและบริเวณปากมีอาการฉีกกว้างจนต้องเลิกทำอยากให้ท่านแนะนำต่อว่าควรทำต่อหรือหยุดทำไปทำอย่างอื่นครับไม่อยากให้หยุดเลยนะแต่ว่าการกระทำของโยมเนี่ยโยมยังไม่เข้าใจอาการอย่างนี้น่าจะเป็นการเพ่งมากกว่าการใช้สมาธิไปมองเนี่ยมันจะตึงเขาจะใช้อุบายไปมองเขาไม่ได้ใช้สมาธิเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันความคือจิตของเราเนี่ยมันมีกำลังนะมีกำลังถ้าเราไปเอารวมไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะเข้มข้นตรงนั้นแล้วก็ไปกดดันส่วนนั้นให้ตึงให้แน่น
ให้เหมือนกับว่ามีกำลังตรงนั้นเข้าไปอยู่ใน อวัยวะส่วนนั้นๆแสดงว่าโยมทำไม่ค่อยเป็นแต่ไม่เป็นไรนะเป็นของใหม่เนาะของเราก็ยังค่อยปรับสภาพไปให้เข้าใจให้ได้คือการพิจารณาตัวเนี่ยเขาไม่ได้เพ่งแบบนั้นเขาจะมองเบาๆแล้วก็หาอุบายโยมไม่มีอุบายนะดูแล้วโยมไม่มีอุบายโยมไม่ได้เอาอุบายมาเลยเช่นสมมติว่าอุบายยังไงอุบายเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายเนี่ยเป็นลักษณะไหนแล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นมันจะไม่ตึงมันจะไม่ตึงตึงแสดงว่าโยมเนี่ยจ้องแล้วก็เพ่งอย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วมาเปลี่ยนเป็นหาอุบายนะหาอุบายให้มาอบรมใจเราแล้วก็ไม่ต้องเลิกนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเทคนิคหรือเปลี่ยนการกระทำของเราให้ดีขึ้นแล้วยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับ ที่ฝากมาจากคุณสมศักดิ์จังหวัดร้อยเอ็ดถามว่าความรู้กับความรู้สึกมันเหมือนกันไหมครับคือจิตเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าถามว่าความรู้หรือความรู้สึกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันนิดๆมันใกล้เคียงกันนะความรู้กับความรู้สึกแต่จิตเนี่ยมันจะมียิ่งกว่ารู้ก็คือเห็นเนี่ยเกิดยากนะเห็นเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยตอบอีกทีเนาะมีสายเข้ามาสำหรับสายนี้ก็โทรมาจากจังหวัดตากนะครับเจริญสุขจะโยมกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อค่ะหนูอยากทราบว่าเวลาที่หนูนั่งสมาธิเสร็จอะค่ะแล้วหนูเข้าไปนอนนะคะทำไมมันมีอาการวูบอะคะหลวงพ่อมีอาการยังไงนะมีอาการวูบค่ะเหมือนว่ามีอาการวูบแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นนะคะวูบเป็นยังไงเหมือนตัวชาขึ้นมาใช่ไหมค่ะชาแล้วก็หูเหมือนจะวิ่งไปใช่ไหมค่ะมันจะเข้าฌานโยมจิตมันจะเป็นฌานมันจะเป็นสมาธิน่ะเข้าลึกไปในฌานไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเป็นธรรมดาจิตเราจะรวมนั่นแหละพูดง่ายๆจิตเราจะรวมจิตมันจะรวมโยมทำกรรมฐานยังไงมาก่อนนะฮัลโหลก็เอาภาวนาพุทโธค่ะจิตมันจะรวมโยมจิตมันจะรวมเป็นได้นะมันจะเป็นได้โยมเคยรวมหรือเปล่านะจิตอ่ะมันรวมยังไงหนูไม่เข้าใจค่ะหนูก็นั่งตัวปลาค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะแสดงว่ามันยังไม่เคยเป็นมันจะเป็นนั่นเองมันจะรวมนั่นเองมันจะรวมเข้าสมาธินั่นเองแต่เราจังหวะนอนพอดีไงบางครั้งเราการทำสมาธิก็แปลกนะบางครั้งเราเข้มงวดกับเขาเนี่ยมันจดจ้องต่อเนื่องต่อไปเนี่ยเขาไม่เข้าหรอกแต่เราจะทอดทุระสักหน่อยมันจะเป็นมันจะเข้าเลยมันจะเป็นตอนเหมือนกับว่าเราจะทอดทุระพอก่อนเนาะอย่างนั้นนี้เหมือนจิตเราโล่งนะตรงนั้นนะนิดหนึ่งเหมือนผ้านนท์ว่ามันเหมือนว่ามันดับมู่ไปเลยอะค่ะดับไปพักนึงมันเป็นสมาธิโยมมันจะรวมไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรถ้าหลังรวมก็รวมไปเลยให้รวมไปเลยแต่เราต้องนั่งนะเป็นไรเปล่าคะหลวงพ่อฮะยังไงนะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรมันจะรวมไม่เป็นไรให้รวมก็ให้รวมไปเลยให้รวมไปเลยให้รวมลึกไปเลยนะให้รวมลึกไปเลยลองมาดูที่มันไปถึงไหนก็จิตมันจะรวมก็เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะลืมแล้วพูดถึงพระอาจารย์พูดถึงการพิจารณากายหรือเปล่าครับก็พูดถึงการพิจารณากายก็คือว่าเราจะต้องใช้อุบายนะต้องใช้อุบายพิจารณาตัวเราถ้าเราไม่มีอุบายเนี่ยมันไปยากมันจะเพ่งมันจะมองแล้วมันจะตึงนะอุบายเหล่านี้เนี่ยเป็นอุบายที่เราทุกคนไม่เหมือนกันก็คือต่างคนต่างหามาก็คืออุบายที่เราไปเห็นคนอื่นว่าเป็นยังไงเราก็จำไว้แล้วก็มานึกตัวเองอาจจะแตกต่างด้วยอุบายแต่ไม่แตกต่างตรงที่ว่าต่างคนต่างมาพิจารณาของตัวแต่ละคนตัวเองนะตัวของตัวเองนั่นเองคือไม่ต่างตรงนั้นแต่ว่าจะต่างด้วยเทคนิคอุบายแง่มุมต่างๆที่เราเอามาพิจารณาก็จริงแต่เป็นเป้าหมายเดียวกันที่เราพุ่งตรงมาที่ร่างกายเราและการที่บอกว่าจิตตัวรู้กับตัวเห็นเนี่ยตัวรู้นี่ก็คือมันมีอยู่แล้ว
นะธรรมชาติของจิตมีตัวรู้แต่ตัวเห็นเนี่ยจะต้องอบรมถึงจะมีฉะนั้นตามความว่าตัวรู้กับตัวรู้สึกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะเป็นอาการของรู้สึกว่ามันรู้แล้วก็รู้สึกอะไรแต่ว่าตัวเห็นเนี่ยจะต้องอบรมในใช้อุบายมาในสติปัฏฐาน4เหล่านั้นก็มีสายเข้ามาครับสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะโยมกันนิกาครับเชิญสุขจะโยมฮัลโหลจะโยมถามได้เลยจ้ะฮัลโหลจะโยมเข้าสู่รายการแล้วจ้ะถามได้เลยจ้ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพูดเลยโยพูดเลยเห็นตับเห็นผ่าลอกในตัวหมดเลยหลวงพ่อโยโยไม่ได้นอนเลยอ่ะทั้งวันคืนไม่หลับเลยแล้วเพียไหมเพียไหมเพียไหมล่ะโยอาจจะหูเขาไม่เพียไม่เพียเห็นตับอะไรแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาข้างนอกเลยนะใช่ไม่เลือดลอกหนังลอกสดๆทั้งนั้นเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไม่ได้นอนเนี่ยเพียไหมอ่อนเพียไหมเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็ให้เขาบ้างนะต้องคงไม่ได้ยินนะทางนี้นะขอวัตการหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็ฟังดูแล้วก็คงจะไม่ได้ยินฝั่งโน้นนะแต่ว่าโยมทำถูกแล้วนะโยมทำถูกแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นแหละพิจารณาเห็นตับเห็นไตเห็นไส้ทั้งพุงทั้งวันทั้งคืนทำแล้วไม่อยากจะหลับจะนอนหรอกเพราะว่ามันเพลิน แล้วมันเห็นว่าชีวิตเหมือนกับว่ามันมีค่านะมีค่าตรงที่ว่าเวลาทุกเวลามีค่าจนไม่ได้หลับได้นอนจะใช้เวลาตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แต่นักปฏิบัติเนี่ยต้องดูนะว่าสังขารของเราโทรมไหมเพียไหมเหนื่อยเกินไปไหมถ้าไม่เหนื่อยไม่เป็นไรทำไปแต่ถ้าเหนื่อยมากๆเนี่ย เราก็ให้เขาบ้างนะให้เขาบ้างถือว่าร่างกายเขาก็ต้องการพักผ่อนอยู่แต่ถ้าไม่เหนื่อยโยมทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเราเอาประเมินตรงที่ความเหนื่อยเป็นเกณฑ์ถ้าเหนื่อยมากๆนะมันจะล้ามันจะเบลอเพราะว่าไม่ได้หลับได้นอนแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หลับได้นอนแต่ใจเราแจ้งสว่างสวัยมันก็มีมันไม่ได้เหนื่อยแล้วมีกำลังตลอดก็มีอันนี้ก็โยมก็ทำได้ก็ดูที่สังขารร่างกายว่าไหวขนาดไหนก็ทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็ให้เขาบ้างพักด้วยพักหน่อยนะแล้วก็ทำต่อไปเวลาทำแล้วก็ไม่อยากจะหยุดหรอกเพราะว่าเห็นคุณค่าในการทำขอโมทนาสาธุนะโยมนะกันนิกานะทำต่อไปที่พี่ปฏิบัติมาถูกต้องแล้วนะครับและสำหรับสายต่อไปโทรมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเจริญสุขโยมจ้ากับนมัสการหลวงพ่อสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อโอ้เก่งจังหลวงพ่อตอบธรรมะโอ้โหกลางคืนก็ฟังดึกดึกพอดีมันตรงกับตัวเองหลวงพ่อตอบได้ก็เลยพอดีตรงกับตัวเองนะหลวงพ่อปฏิบัติธรรมกับเขาบวชแม่ธรรมะ5 ปีช่วง2-3 ปีหลังเนี่ยมันทำไมมันยังไงมันจะพูดยังไงดีเหมือนหลวงพ่อพูดเลยที่ว่านั่งเงียบเป็น4-5 ชั่วโมงรู้แต่มันยังไงอ่ะหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อพูดไม่มีผิดอ่ะจะว่ายังไงดีอ่ะจะว่าเข้าฌานหรือเปล่าคะเนี่ยหลวงพ่อ เข้าสมาธิแล้วเข้าสมาธิแล้วทำไมอย่างอื่นไม่คิดอะไรได้แต่คิดว่ายุบหนอฟองหนอเวลาจะออกพระต้องมาเรียกออกทุกครั้งเลยเราจะทำยังไงไม่ให้เป็นแบบนี้จ้ะไม่ได้เลยโยมมาแล้วฮะ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราต้องการให้เป็นไงเราต้องการให้เป็นแล้วมันเป็นแล้วไงมันต้องเป็นแล้วฉะนั้นเราไปนั่งกับหมู่นะหมู่เขาถึงเวลาเขาออกแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องนั่งส่วนตัวหน่อยนะนั่งส่วนตัวหน่อยสมาธิโยมเป็นสมาธิจิตมันรวมลงไปสมาธิมันก็เย็นเลยแล้วนั่งมันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกเพราะว่าจิตมันไม่รับรู้จิตมันเลยจิตมันเลยเหมือนกับว่าจิตมันไม่ค่อยรับรู้ร่างกายว่าเป็นอะไรลมหายใจก็จะอ่อนไปอ่อนมันไม่มีลมหายใจจ้าเหมือนหลวงพ่อพูดเลย
อันนี้ก็เป็นฌานนะโยมถึงก็จะเป็นฌานเวลาเขาไม่เป็นเขาก็อยากเป็นนะโยมทีนี้โยมเป็นแล้วเนี่ยทำไมจะไม่อยากให้เป็นเอ้ามันไม่ได้มันยังไงอะหลวงพ่อก็ต้องเป็นนะก็ต้องเป็นเนี่ยหลับเลยไม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมกับเขาอ่ะก็อะไรเพราะนั่งส่วนตัวเอานั่งส่วนตัวมันเลยเวลาเขาดิเลยเวลาเขาเนี่ยเขานั่งเป็นทีมเนี่ยเป็นคณะเนี่ยนะเป็นคณะเป็นหมู่แล้วเราก็ไปโดยคือไม่เลิกกับเขาเนี่ยเขาเลิกแล้วนะนั่งอยู่เราเพลินอยู่ข้างในต้องนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวต้องแยกนั่งนั่งกับเขาก็นั่งเป็นเอาเวลาเขาว่าก่อนแล้วก็แล้วกันแต่ว่านั่งตัวเองเนี่ยก็ต้องนั่งไปเลยเกิดออกไม่ได้อะหลวงพ่อออกได้มันถึงเวลามันก็ออกได้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ออกได้พอดีพระมาเรียกออกแล้วเราออกเสร็จแล้วเราก็ต้องไปนั่งคนเดียวอีกในที่นอนของเราจนถึงเที่ยงคืนจนถึงวันนี้หลวงพ่อเวลาออกมาแล้วทำไมตัวเบาเหมือนจะลอย บางครั้งเดินอยู่นะบอกกับตัวเองอ้าวอยากลอยเลยบางครั้งบอกอย่างนี้นะว่าทำไมตัวมันเบานั่งก็เบาวามไปทางหน้าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิมันก็เบาเนี่ยจิตเป็นสมาธิแสดงว่าอารมณ์เราเนี่ยมันกิเลสเรามันหนักเหลือเกินนะมันเวลามันเป็นสมาธิมันก็เบาดินะเบาแต่ว่าอยากจะให้พิจารณากายให้มากเลยถ้าเรานั่งนิ่งอย่างนั้นก็นิ่งได้แค่นั้นเองค่ะๆๆเนี่ยไม่ก้าวหน้าแต่ไม่ก้าวหน้าไม่ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยแต่อยากจะให้มาพิจารณาเหมือนกับว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพทําอย่างนี้โยมจะไปได้ไกลเลยเวลาจิตออกมาเนี่ยเราก็อย่าไปปล่อยจิตไปโน่นไปนี่ให้เห็นตัวเองเป็นซากศพเหมือนกับว่าจิตที่เราออกมาเดินตัวเบาๆนั่นแหละเบาๆนะเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินไปเงี้ยทำอย่างนั้นเราไม่ปล่อยให้จิตเบาอย่างเดียวให้เราเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยมันจะดีกว่าเยอะเลยเพราะจิตมันออกมาแล้วเนี่ยจิตมันก็มีพลังอํานาจมันเลี้ยงอยู่เราก็ใช้อารมณ์ที่มันน้อยนั่นแหละมาพิจารณาร่างกายมันจะง่ายแต่เราปล่อยที่เบาเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมันก็เบาอยู่แค่นั้นเองเราก็พิจารณาร่างกายไปเหมือนกับว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพนะกําลังลอยอยู่นะกําลังเดินอยู่นะอย่างเงี้ยน่ะอย่างเงี้ยกําลังขึ้นอืดนะตอนนี้กําลังอืดกําลังพองนะกําลังแหวะท้องแหวะไส้ไปก็เดินไปเบาไปแล้วเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยอย่างเงี้ยจะดีอย่างเงี้ยลองไปทําดูเนาะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำก็เลยไม่รู้เอ๊ะกรรมฐานมันมีสองทางมันสามทางหนึ่งก็สงบสองก็คือพิจารณากายแต่เรายังขาดพิจารณากายอยู่ค่ะใช่ยังไงทำมาแล้วก็รายงานผลมาเนาะโอ้ยมันไม่สนุกเลยหลวงพ่อออกมาแล้วอยู่บ้านนี่เบาทำอะไรก็เบาตอนเบาๆนั่นน่ะให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยจะดีมากกว่านั้นอีกนะจะดีมากเออทำไมสับสนแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็ไม่แนะนำอะไรมา5ปีมาแล้วทุกปีนี้ก็เป็นอีกหลวงพ่อก็เลยบอกท่านบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นอย่างนี้ปีหน้าไม่ไปแล้วเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธิเพื่อนๆเขาจะลุกเขาก็มาเรียกเราดึงเราแขนเอ้ยขาเขาดึงหมดเราไม่เรารู้สึกแต่เราอันนี้ไม่ได้พอดีพระมาเห็นท่านก็บอกโอ๊ยอย่าเดี๋ยวท่านจะเรียกเองเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเดียวกันเรียกยังไม่มีสติอะท่านไปลูกอย่างเงี้ยเราก็รู้แต่เรากระดิกไม่ได้กระดิกไม่ได้เขามีสติเขาเรียกเองค่ะว่ารู้หนอลืมตาหนออย่างนี้มันน้ำก็จะออกมาท่านแต่รู้สึกตัวหมดก็ให้มันอิ่มแล้วมันก็จะออกมาแล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยจะดีอ๋อให้พิจารณาเป็นซากศพพิจารณาไปเลยเวลาที่เรามาอยู่บ้านเราเดินเบาๆก็อ๋อนี่เหรอกระดูกเดินได้อย่างนั้นแบบนั้นแบบนั้นโอ้ยครูบาอาจารย์แนะนำก็เลยติดพอดีฟังท่านนะอู้ทำไมเหมือนที่ท่านพูดจังท่านทำไมเก่งจังก็เลยว่าโอ้คืนนี้อยู่คืนนั้นแหละแล้วฟังเป็นเทปของท่านบอกโอ้ยยกย่องท่านอยากจะดูวันนี้พอดีกดมาเจอท่านโอ้ยดีใจรีบกดเอาโยมเอาแค่นี้เนาะเผอิญเวลาเราหมดแล้วเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะสาธุจ้ะสำหรับเวลาในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้
ที่เราจะทำในโลกของธรรมวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-790523และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าคืนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2521-1124แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบวชในธรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240-42ศาลาเนกขัมมะการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70%
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะสาธุชนท่านใดที่ต้องการจะโทรเข้ามาร่วมรายการก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160024961160และสำหรับสาธุชนที่ต้องการรับชมทางรับชมแอปพลิเคชันของทางสถานีโทรทัศน์ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store หรือ App Store โดยเข้าไปค้นหาได้โดยใช้ชื่อการค้นหาได้ที่ SBBTV999 นะฮะสำหรับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กลับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการครับสำหรับช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามาจากคุณอ้อยนะจังหวัดนครราชสีมาถามว่าหลวงพ่อบอกพระอริยะไม่ทรงจิตออกนอกถ้าพระได้ยินเสียงต่างๆอย่างนี้เรียกจิตออกนอกหรือเปล่าครับคือขออภัยคือคนที่ไม่จิตทรงนอกเนี่ยตาก็เห็นรูปอยู่นะหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นอยู่แต่จิตน่ะไม่มีเป้าหมายข้างนอกเช่นว่าคนทั่วไปเนี่ย เวลาจิตคิดอย่างไรจะมีภาพขึ้นมาเวลาตาเห็นอะไรก็จะใจก็ไปอยู่ในทิ้งที่เห็นเน้นส่วนพระยาเจ้าเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือตาหูทำงานไปกายทำงานไปแต่ใจไม่ได้ไปใจนี่เห็นตัวเองอยู่เนี่ยฉะนั้นเสียงก็ได้ยินแต่ได้ยินแล้วเป้าหมายของจิตไม่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเพราะว่าท่านเห็นตัวท่านแจ้งเนี่ยจิตของท่านก็จะอยู่ข้างในฉะนั้นต่างจากคนทั่วไปว่า หูได้ยินเสียงด้วยจิตอยู่ข้างนอกด้วยตาเห็นรูปด้วยจิตอยู่ข้างนอกด้วยจมูกได้กลิ่นด้วยใจอยู่ข้างนอกกายถูกต้องสัมผัสแม้แต่ใจคิดอยู่ข้างนอกหมดเลยคนนั่นคนคือคนธรรมดาส่วนพระยาเจ้าเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทำงานอยู่ข้างนอกแต่จิตไม่ได้ไปจิตไม่ได้ไปจิตอยู่ไหนจิตอยู่ในหัวถึงเท้าของท่านเป็นสติสัมปชัญญะอยู่จึงต่างจากคนทั่วไปไม่เหมือนคนทั่วไป
แล้วก็เมื่อคนที่จิตอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่สะดุ้งแต่คนทั่วไปจะสะดุ้งต่างกันมากเลยเช่นว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาเราสมมติเราไปงานศพเนี่ยเขาจุดพุจุดตะไลจุดประทัดจุดอะไรที่เขาดังๆอ่ะนะคนที่จิตอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะถ้าไม่เห็นเขาจะตกใจถ้าเห็นนะเขาพยายามสำรวมใจไม่ให้ตกใจแต่สำหรับคนที่จิตไม่ส่งนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีการตกใจถึงจะจุดโดยที่ท่านไม่เห็นไม่เห็นท่านไม่ใส่ใจหรอกแต่การว่าตกใจไม่มีเลยไม่เห็นก็ได้แต่ว่าถามว่าได้ยินเท่ากันไหมได้ยินเท่ากันแต่คนหนึ่งตกใจคนหนึ่งไม่ตกใจเพราะอะไรจิตมันเป็นสมาธิตลอดและสมาธิตรงนี้เนี่ยไม่สั่นคลอนเลยมั่นคงมันต่างกันตรงนี้ว่าจิตอยู่ข้างในก็สามารถจะรู้เสียงได้ยินเสียงได้เห็นรูปได้แต่จิตอยู่ข้างนอกก็เห็นด้วยเห็นได้เหมือนกันแต่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สะดุ้งอยู่ข้างนอกสะดุ้งจิตไม่หวั่นไหวเพราะข้างในเนี่ยเป็นตัวซับความเลื่อนลอยของจิตฉะนั้นเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าอัศจรรย์ฉะนั้นจิตไม่ส่งนอกไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ใช่ได้ยินแต่ว่าจิตมันไม่ได้อยู่เป้าหมายอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาเห็นร่างกายของแจ้งการเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตพูดง่ายว่าจิตเห็นตัวแต่หูได้ยินเสียงจิตเห็นตัวตาได้เห็นภาพอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ชนทั่วไปเนี่ยตาเห็นภาพไปด้วยจิตไปด้วยหูได้ยินเสียงจิตก็ไปด้วยไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นตัวเองเลยมันต่างจากตรงนี้แสดงว่าการหมุนหรือการเดินทางของจิตใจแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะปุถุชนเนี่ยส่งจิตออกข้างหูตาข้างนอกหูตาจะบ่งเรื่องกายใจแต่พระยาเจ้าเนี่ยน้อมจิตเข้ามาในตัวเราทำให้เกิดการแตกต่างเกิดขึ้นมาเพราะทางคนละเส้นข้างนอกนั้นเป็นปุถุชนเส้นข้างในเนี่ยโอปนัยโกเป็นเส้นที่น้อมมาสู่ตนเนี่ยเขาเรียกเป็นเส้นของพระยาเจ้าทั้งหมดเลยจึงจิตคนละเส้นทางกันแต่ก็รับรู้กันอยู่ในโลกนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่โลกแต่ไม่ติดโลกก็จะไม่ติดโดยการสะดุ้งนี่เองจิตไม่ไปนี่เองครับมีสายเข้ามาช่วงนี้มีสายที่โทรมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะเจริญสุขโยมฮัลโหลสาธุค่ะพระอาจารย์คืออยากจะเรียนถามเรื่องระหว่างกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองเรื่องค่ะนี่เรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อหลังกินข้าวทานข้าวจะกำหนดยังไงคะเพราะว่าจิตเขาเหมือนกับว่าจะไม่ยอมกำหนดอยู่กับรูปร่างตายอย่างเงี้ย คือเราพูดไปก่อนค่ะแล้วก็ต้องการทำเช่นพระอาจารย์อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างทำอสุภกรรมฐานกับกายสดนะคะคือต้องคะกันไปหรือว่าต้องจะทำอย่างไหนถึงจะดีคะแล้วก็เคยทำร่างกายนี่เหมือนกับเคยไปดูซีอุยที่โรงพยาบาลนะคะก็ทำแบบคล้ายๆร่างกายนี่ผิวนี่คือตายแล้วแห้งติดตัวเหมือนซีอุยน้ำตาก็ร่วงค่ะพระอาจารย์ได้อีกประการหนึ่งก็คือเห็นในภาพที่ทอทัดขึ้นมานะคะเป็นคนแก่มากๆแล้วก็ผิวก็เหี่ยวหน้าเหี่ยวทั้งมือก็ห้อยก็เลยยงก็จะบอกว่าจิตเนี่ยร่างนี้นะต่อไปถ้าแก่มากๆจะเป็นอย่างนี้นะหน้าจะเหี่ยวย่นแล้วก็แขนนี่ตรงแขนที่ห้อยๆสองข้างอย่างนี้นะเขาก็จะน้ำตาไหลเหมือนกันนะพระอาจารย์มันอีกประการหนึ่งอีกอันที่ทำคือเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะที่เขาส่งรูปมาให้คือมีเด็กเขาตายแบบคอขาดเนี้ยก็เลยลองทำดูมั่งก็นึกถึงขาเนี่ยดำๆค่ะคำคำดำๆทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็หัวนี่ก็จะทำเหมือนข้าวโขกก็ไม่มีอ่ะเลือดก็ออกทีนี้ก็ร้องอยู่หลายเที่ยวค่ะทีนี้พอหลังจากทำนะว่า
พระอาจารย์เดี๋ยวพอว่างๆอ่ะเขาจะกลางคืนเขาจะเอามือเนี่ยประคองหน้าไว้เลยทั้งร้องทั้งประคองหน้าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ระหว่างซ้อมอสุภะกับร่างจริงอ่ะควรจะดำเนินแบบไหนถึงจะเจริญขึ้นค่ะกับขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์ที่เมตตาสอนนะคะสาธุนะกับขอบคุณค่ะสวัสดีนมัสการลาท่านพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะคือได้ทั้งสองโยมได้ทั้งสองหรือจะสับไปสับมาก็ได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะลงไปที่ร่างจริงหมดเลยคือร่างจริงหมายถึงว่าคนที่พิจารณาร่างสร้างอสุภะมาก็ดีคนที่พิจารณาร่างจริงไปสลับกันไปสลับมาก็ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปทูลที่ร่างจริงร่างจริงแล้วจะไม่กลับไปสู่ร่างอสุภะอีกเลยคือเอาใจว่าไม่ใช่เอาเราว่านะคือใจเนี่ยเขาชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นสับไปสับมาก็ได้เจริญเท่ากันนะเจริญเท่ากันเราเป็นว่าเอาแรกๆเนี่ยเอาร่างอสุภะเลยก็ได้หรือบางคนมันน่ากลัวไปเอาร่างสดๆได้ไหมร่างจริงๆได้หมดเขามีให้หมดเลยนะในสิริปัฏฐาน 4อาการ32ก็ให้ปัจฉา9ก็ให้แล้วก็การพิจารณาตัวเราเนี่ย อันไหนช้าเร็วเนี่ยพอกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะเห็นร่างจริงอย่างเดียวไม่มีร่างอสุภะอันนั้นจะเป็นเบื้องปลายนู้นเบื้องปลายเบื้องต้นนี้เราจะเอาตรงนี้ก่อนว่าทั้งสองนะเอาทั้งสองเลยแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าการกระทำใดๆที่เราทำแล้วมีผลดีเนี่ยเราเอานั้นบางครั้งสับไปสับมาบางครั้งจะท่องเที่ยวไปแต่ละจุดละจุดก็ได้จุดเดียวก็ได้หรือทั่วไปเลยทั้งร่างกายก็ได้หมดเลยเจริญเท่ากันหมดเลยนะเอาเป็นว่าได้ดีทั้งสองก็แล้วกันแล้วส่วนที่พิจารณาเวลาทานอาหารจะทำยังไงเราก็เป็นซากศพทานอาหารสิเพราะการกำหนดตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีทั้งการเดินยืนนั่งนอนเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะทานอาหารทำกิจประจำวันทุกอย่างเนี่ยเราเป็นซากศพอยู่แล้วเนี่ยเราทานอาหารก็เหมือนซากศพทานอาหารได้เป็นการจำลองสถานการณ์เป็นการจำลองสถานการณ์ให้เราเนี่ยได้ปลงวางสังขารเราว่าไม่มีอะไรฉะนั้นได้หมดโยมในกรณีหนึ่งที่เราพิจารณาว่าเหมือนกับว่าศพเด็กหัวขาดอย่างเนี้ยเราประคองมันเป็นอุบายโยมเราก็สอนใจว่าเป็นอุบายเหมือนกับว่าเราประคองหัวเราด้วยกลัวมันจะขาดอะไรของนั้นก็ลักษณะนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่นั่นคืออุบายนะอุบายก็คืออุบายถ้าเกิดจิตนะเกิดกลัวขึ้นมาเราก็สอนใจของเราว่ากลัวก็เท่านั้นไม่กลัวก็เท่านั้นมันเป็นความจริงไหมล่ะเราก็ต้องถามตอบมันเหมือนกันบางครั้งเราจะเอาว่าก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เจ้าเล่ห์อยู่แต่ว่าเมื่อเราปรงใจว่าเออกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเอาทำไปเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวปัญญาเขาก็จะแก้ความกลัวแล้วจะทำให้เราไม่เริ่มไม่กลัวไปทำไปทำมาได้เห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดนี้ทำไปทำมาเราจะไม่คนเป็นคนไม่กลัวผีขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นผีตัวเองตลอดเวลามันเป็นการแก้ไปด้วยแล้วก็เวลาเห็นคนตายไม่ค่อยจะหนีเมื่อก่อนเห็นคนตายจะเดินห่างๆไปงานศพงานอะไรไม่ค่อยจะไปใกล้แต่เวลาเราทำนี่บ่อยๆอยากจะไปดูอยากจะไปใกล้อยากจะไปเห็นมันเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยอันนี้เป็นเรื่องที่เราทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของการทำนี่มากและจิตเราจะสงบยิ่งทำไปแล้วร้องไห้ยิ่งดีทำไปแล้วสลดสังเวชยิ่งดีนั่นหมายถึงจิตมันยอมรับเขาเรียกว่ามันหลั่งน้ำตานั้นมันจะรับความดีเข้าไปความดื้อนะความดื้อก็จะหายไปแล้วความดีก็จะเข้ามาถ้ามันไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่อ่อนที่จะรับความดีเข้าไปฉะนั้นการหลั่งน้ำตาการสลดสังเวชบ่อยๆทำให้เรานี่ใจเราอ่อนอ่อนโยนนะแต่ไม่อ่อนแอนะใจอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วก็รับสิ่งที่ดีๆเข้าไปท่านเปรียบเหมือนเหล็กที่เข้าไฟแล้วมันร้อนมากเนี่ยมันอ่อนแล้วตีอะไรก็ยุบได้ตีเป็นลูกเป็นอะไรก็ได้เป็นมีดเป็นพ้าเป็นเสียมอะไรได้หมดถือว่าสมควรแต่การงานสมควรที่จะตีให้ขึ้นรูปอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่โดนไฟมันไม่อ่อนตีไม่ยุบเลยแข็งไปหมดเลยเขาเรียกว่าไม่ควรแก่การงานฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้จิตนั้นสลดสังเวชตัวเองเพื่อจะให้จิตอ่อน
อ่อนโยนลงเพื่อจะฝึกจิตให้เป็นจิตที่ดีสงบระงับแล้วก็มีสติปัญญาที่จะเห็นโลกด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะก็ตอนนี้ก็ว่างอยู่นะมีว่างครับอาจารย์มีว่างก็มีคำถามก็โทรมาได้นะถ้าไม่มีก็คงจะพูดต่อไปถ้ามีก็จะเว้นช่วงให้แล้วก็การพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องรักษาความเห็นไว้เพราะถ้าไม่รักษาเนี่ยจิตมันจะกบฏจิตมันจะลืมแสดงว่าจิตเราต้องมีภาพเราอยู่เสมอถ้าขาดเราภาพเราเมื่อไหร่เขาจะลืมตัวทันทีเลยเขาก็จะไปทะเยอทะยานในโลกต่อไปแสดงว่าการเห็นและเป็นเครื่องอยู่เนี่ยอยู่แต่เราไม่ได้ยึดนะอยู่เพื่อให้เป็นสักขีพยานของจิตว่าเรามีแค่นี้อยู่เพื่อจิตของเราไม่เล่ร่อนอยู่เพื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไม่ให้มันแยกกันไม่ให้มันไปคว้าอะไรได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการทำให้จิตเป็นสมาธิตลอดเวลาถ้าเราไม่อยู่จิตก็ไม่มีสมาธินะถ้าอยู่ก็จะเป็นสมาธิตลอดเวลาได้อันนี้แหละจึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยฝึกให้จิตของเรามีสมาธิตลอดเวลาจึงเอาความเห็นของตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ตลอดเวลาทุกย่างก้าวของชีวิตจิตเราจะมีความสุขมากนะก็มีสายเข้ามานะครับสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดมหาสารคามนะฮะโยมพาครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมเคยโทรมาเกือบ3ปีได้อ๋อโทรมาเรื่อยๆเจ้าค่ะกราบนมัสการวันโยมไปทำไปปฏิบัติธรรมมาถวายวันเกิดพระอาจารย์เจ้าค่ะโมทนาสาธุแล้วสาธุขอให้พระอาจารย์เจริญรุ่งเรืองขอให้พระอาจารย์อยู่เป็นครูบาอาจารย์นานๆ นะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุโยมไปปฏิบัติธรรมทุกปีเดือนมิถุนาเพราะว่าเป็นพระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านเกิดที่นั่นเกิดเดือนนี้ประโยมก็เกิดเดือนนี้โยมมาถวายพระอาจารย์แล้วก็ได้ธรรมะมาพอสมควรเจ้าค่ะก็คือการพิจารณาร่างกายเหมือนพระอาจารย์ท่านว่านั่นเองโยมเคยโทรมาหลายครั้งเรื่องตรงนี้ก็พิจารณาร่างกายก็ตอนนี้ก็มันเห็นร่างกายจริงแล้วเจ้าค่ะเห็นจริงแต่ว่าให้ชัดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เท่าไหร่ให้มันชัดก็ไปเรื่อยๆก็รุ่มดอนตามถ้าเราเน้นหนักมากเราทุบเราเอาธุระร่างกายตัวเองมากก็จะเห็นมากถ้าเราไปธุระร่างกายก็ธุระไปข้างนอกไปเห็นข้างนอกมากก็มันเกิดเรื่อยๆไปเหมือนพระอาจารย์ท่านว่าใช่ป่ะใช่เราก็ก็โลกนี้โลกนะเจ้าค่ะของโลกมันมากเมื่อสักสองสามวันมาเนี่ยพี่ชายโยมเสียนั่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้โยมสามารถไปช่วยเขาล้างศพทำอะไรได้สบายมากใช่ใช่ไม่กลัวหรอกไปนั่งดูจอนที่คอยคือต่างจังหวัดเขายังทำช่วยกันทำอยู่เจ้าค่ะเขาเอาโรงเขาเอาศพมาไม่มีโรงนะโยกะเราก็มาช่วยอาบน้ำโยมก็ช่วยสามารถจับพี่ชายอาบน้ำได้สบายสบายตัวแข็งแข็งแล้วโยมก็ไม่แข็งแรงไอโยมก็ผู้หญิงนะโยกะไม่สามารถจะยกผู้ชายได้เรียกหลานเรียกใครมาช่วยเขาก็กลัวกลัวโยมก็ไม่ค่อยไหวโยมก็บอกโอ้นี่คือสังขารอะไรโยมก็พิจารณาไปด้วยนี่เจ้าค่ะเห็นเราก็จับได้เราก็พิจารณาตัวเองด้วยเราทุกวันเราก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คนที่เสียชีวิตมาเกินกว่า6ชั่วโมงก็จะแข็งใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เราก็จะพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นเป็นอุบายธรรมะหมดเลยโยมเป็นอุบายหมดเลยเอามาเป็นพิจารณาเป็นอุบายหมดเหมือนพระอาจารย์อุบาอาจารย์ที่พูดนั่นเองค่ะเราไปเห็นเมื่อสองเริ่มตรงนี้เริ่มสองปีมาแล้วเจ้าค่ะโยมไม่มีความกลัวมีความอะไรใช่สามารถติดต่อกับวิญญาณหรืออะไรเราก็นั่งยืนคุยได้พูดได้
เมื่อก่อนนี่กล้าเข้าใกล้เท่าไหนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นคนไม่กลัวผีได้เวลาจิตออกข้างนอกมันก็จะเห็นใช่ไหมเจ้าคะเรื่องปกติที่พระอาจารย์ท่านพระพูดทุกอย่างเจ้าค่ะเวลาเราพิจารณาร่างกายก็จะเห็นทั้งฌานและญาณใช่ไหมเจ้าคะใช่เป็นทั้งฌานทั้งญาณเลยเป็นทั้งสองโยมไม่เห็นมากหรอกตรงนั้นแต่ว่าโยมแต่ว่าฌานนี่แน่นอนล่ะแน่นอนมีแน่นอนแน่นอนถ้าออกข้างนอกนี่ชัดเจนเลยถ้าออกข้างนอกก็เป็นเห็นโน่นเห็นนี่ถ้าอยู่ในตัวก็เห็นตัวเจ้าเจ้าค่ะเรื่องเมื่อกี้ที่เราท่านไหนพูดนะฮะเจ้าค่ะว่าคนผู้หญิงคนนั้นพูดว่าเรื่องว่าเขาสามารถนั่งได้นานๆนะเจ้าค่ะถ้าเขาพิจารณาโยมเคยเป็นใช่ป่ะโยมเคยเป็นโยมเคยเป็นโยมไม่แนะนำนะคะโยมพูดให้ฟังว่าโยมของโยมโยมของโยมนี้โยมเคยแข่งชื่ออย่างเขาว่านั่นนะเข้าฌานพอแต่จิตเราพอรู้นะเจ้าค่ะจิตพอรู้ถ้าพอรู้นี่เราเอามาดูว่านี่คือกระดูกนี่อะไรอย่างนี้จะออกหมดเลยเจ้าค่ะจะออกได้ง่ายสบายมากเลยถ้าเราไว้เห็นนี่คือกระดูกคือเรนมองเห็นเข้าไปเห็นนี่เห็นกระดูกมั่งหรือเห็นเนื้อเห็นอะไรนู่นนี่จะเดินออกได้สบายมากโดยที่ไม่มีคนมาชักจูงออกได้เลยถ้ามันอยู่ที่เทคนิคของคนเข้าใจนะโยมเคยเป็นนะคะบางทีมันนิ่งเหนื่อยจากการพิจารณาร่างกายเหนื่อยจากการทำนานโยมเป็นอาชีพทำนานนะเจ้าค่ะเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆโยมก็จะกระฉานเหมือนกันใช่ปะถ้าเมื่ออาจารย์พอแล้วเราพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยพูดว่าถ้าเข้าฌานนี่นะฮะ1ชั่วโมงนี่สามารถอยู่ได้เป็นวันไม่ได้นอนอยู่ได้เป็นวันนี้ฌาน1ชั่วโมงได้เลยสบายมากเลยโยมก็เลยลองดูว่าเอาสักหน่อยเนาะทีไปเข้าเลยแล้วตอนนี้เวลาต้องการออกก็ลองมาคิดถึงร่างกายเราก็สามารถเดินออกมาปอได้เลยเยอะค่ะดูที่เขาเดินได้สบายได้เลยโยมลองทดลองนะเจ้าค่ะลองดูว่าจะได้ไหมคนอื่นเขาว่าถ้าได้นั่งติดแล้วถ้าไม่เขาจิตเขาไม่ออกก็คือเขาไม่ออกแต่โยมระลึกได้ลองดูลองทดลองดูนะเจ้าค่ะตอนก็ลองดูแต่ใหม่ๆก็หัวที่หมอบอกเหมือนกันนะเจ้าค่ะโยมนมัสการนะเจ้าค่ะโยมพูดให้ฟังเท่านี้เลยเจ้าค่ะสาธุนะก็ตั้งแต่ทำมานี่มัน3ปีได้เจ้าค่ะที่กราบเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วก็เจริญมั่งรุ่มดอนมั่งตามเรื่องตามราวเลยเจ้าค่ะเพราะเราไม่ทำกับเขาด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าสังคมเดียวค่ะเราไม่อยากจะไปก็ต้องไปบางอย่างฝืนไม่ได้คนตายมั่งอะไรมั่งอย่างนี้เดียวค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปแล้วก็ไปเจอข้างนอกมั่งอะไรมั่งอย่างที่ทุกคนรู้นั่นเดียวค่ะมันเป็นแต่เราเอาจิตมาใส่ตัวเองอย่างเหมือนพระครูบาอาจารย์ว่านั่นเองค่ะมันก็ช่วยได้ในบางส่วนกราบนมัสการนะเจ้าค่ะโยมมาถวายรายงานดีดีครูบาอาจารย์เป็นทำจริงๆขึ้นไปทำจริงๆขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุนะขอให้เจริญขอให้พระอาจารย์ได้อยู่เป็นคู่เป็นลูกติดลูกหาจะได้กราบได้ปรึกษาโยงก็มีเท่านี้แหละเจ้าค่ะครับนักการบ้านนะเจ้าค่ะสาธุสาธุ เวลาเราทำเนี่ยอยู่ที่ความฉลาดนะเวลาจะเข้าฌานก็เข้าได้เวลาออกวิจารณาก็เป็นอยู่ที่การเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเรารู้ตำแหน่งเดียวก็คือฌานเราไม่รู้เรื่องการพิจารณาเลยอันนี้เรารู้ทั้งสองเนี่ยเรากำไรเราสามารถจะโยกจิตไปทางไหนได้แล้วก็สั่งจิตเนี่ยเข้าก็ได้ออกก็ได้ตามใจชอบเพราะว่าเรามีเทคนิคเรามีความเข้าใจในการที่จะให้จิตจะเป็นฌานก็ได้จะเป็นญาณก็ได้ฉะนั้นการที่เรารู้ทั้งสองเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่ารู้ทั้งหมกทั้งน้ำกำไรไม่ใช่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันรู้อย่างเดียวเขาเรียกว่าไม่ทั่วถึงอันนี้การเข้าทางญาณนี่เราก็รู้สติปัฏฐาน4เราก็มี
ในฌานเราก็รู้จักเนี่ยมันเหมือนกับครอบคลุมหมดเลยเพราะสมาธิเนี่ยมี2 อย่างเท่านั้นเองฉะนั้นการที่เรามาพิจารณาตรงนี้เนี่ยฌานเนี่ยยังไงก็ต้องมีมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรก่อนหรือจะเอาอะไรทีหลังหรือจะเอาอะไรตอนไหนอย่างไรมันอยู่ที่การเข้าใจของเราให้เราสามารถจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้เขามีสายเข้ามานะครับสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะฮะโยมนิพัทครับสายเจริญสุขจะโยมฮัลโหลกราบสมัชการอาจารย์ครับน่าเจริญพรเจริญพร ผมจะมาถามพระอาจารย์ครับว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยอยู่ในมุ้งเนี่ยได้ไหมครับได้ไม่เป็นไรก็ยุงมันมีก็อยู่ในมุ้งสินะยุงมันมีคือห้องพระเนี่ยยุงมันเยอะไม่เป็นไรอยู่ในมุ้งก็ได้ครับแล้วก็ยุงจะได้ไม่กวนเราครับแล้วเวลาผมกำหนดลมหายใจอานาปานสติเนี่ยกับอันมารู้กายครับอันไหนจะดีกว่าครับกันคือมันดีทั้งสองนะดีทั้งสองอันนี้เราก็จะอย่างที่บอกว่ารู้ทั้งสองนั่นแหละถ้าเราพิจารณาอานาปานสติเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเนี่ยก็ไปอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าฌานแต่มีทางเดียวเนี่ยก็เหมือนรู้ด้านเดียวไม่ครอบคลุมเราก็ต้องมีญาณว่าการพิจารณากายเนี่ยมันจะเป็นญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้แหละมันจะเป็นการพิจารณากายให้เห็นแจ้งแต่ว่ากิเลสมันจะออกตรงที่เห็นแจ้งตัวเรานี่นะแต่สมาธิฌานเนี่ยเพียงแต่พักเฉยที่เป็นที่พักเฉยครับคือเราต้องรู้ทั้งสองนะดีทั้งสองนะแต่ว่าดีคนละประเภทนะครับบางครั้งผมก็เอาพิจารณากายตับไตไส้พุงน้ำปอดอะไรเนี่ยครับบางครั้งผมก็เอากำหนดอันดูลมหายใจเข้าออกโพรงจมูกมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยครับเราเอานี้อย่างนี้ดีกว่าเอาพิจารณากายไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเรื่องฌานเนี่ยเดี๋ยวเกิดทีหลังมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องทำมานานปราณสติเนี่ยเขาก็จะเกิดเองในทีหลังทำไปสักประมาณสักปีหรือ2 ปีเนี่ยจะเกิดละแล้วปีที่2เนี่ยจะเกิดฌานละเยอะเลยมันเกิดเองนะมันเกิดเองต้นอันนั้นหมายถึงว่าเราพิจารณากายไปเลยเนี่ยฌานเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยแต่เขาจะเกิดเองแต่ถ้าเราไปทำเนี่ยก็เกิดได้แต่ว่ามันจะไงโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเนี่ยมันก็จะสับสนว่าจะเอาอะไรแน่อะไรเนี่ยมันถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยถ้าทำฌานอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันจะไม่เห็นตัวแต่ถ้าเราเห็นตัวเลยเนี่ยมันจะมีทั้งฌานทั้งญาณเราจะแยกได้เหมือนโยมเมื่อกี้นะเขาจะรู้เลยว่านิฌานนิญาณมันเกิดทั้งคู่เลยหมายก็ว่าเรายิงปืนนัดเดียวได้2 ตัวแต่ถ้าเราทำฌานแล้วเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้ตัวเดียวแต่ถ้าเราพิจารณากายเนี่ยทำอย่างเดียวกายเนี่ยได้2 อย่างเลยมันจะได้มันจะรัดกว่ามันก็ว่ามันทางมันตรงกว่าถึงแม้เราจะทำฌานไปเนี่ยยังน้อยยังไงเราก็ถอยจิตไปพิจารณาอยู่ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าจะเป็นทางตรงแล้วนะพิจารณาตัวเลยตรงเลยมันตรงแต่มันมองมันไม่เห็นจริงคือเราต้องสมมุติก่อนเราต้องสมมุติเราต้องหาตัวอย่างมาแล้วอุบายมาแล้วก็สมมุติเอาก่อนเหมือนกับเราไปเห็นศพเนี่ยเราก็จำได้แล้วก็สมมุติตัวเองเป็นมันถึงจะเป็นมันถึงจะไปได้ถ้าไม่หาตัวอย่างเขาไม่เป็นเหมือนกันเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไปไม่ถูกเราก็ไปไม่ถูกต่างคนต่างรักกันอยู่นั้นมันก็ไปไม่ได้ต้องหาอุบายต้องหาตัวอย่างมาดูในหนังสือก็ได้ในหนังสือหลวงตาก็มีหนังสือที่ตมาเขียนก็มีแล้วดูหนังสืออยู่ในเน็ตใน YouTube ก็ได้แล้วดูแล้วก็จำไว้แล้วก็เอามาสมมติตัวเองเป็นเนี่ยเดินไปก็เหมือนเป็นอย่างเงี้ยร่างสดๆเราก็ได้ร่างอสุภะก็ได้แล้วแต่เลือกขอให้เป็นร่างเราก็แล้วกันครับมีอยู่โครงกระดูกอะครับโครงกระดูกก็ได้ผมก็ไปดูแล้วก็มีแหวนศพมีอะไรได้หมดเลยเราต้องนำเขาไปด้วยอุบายไม่ใช่ให้เขาเห็นเลยเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นเขาจะต้องมีอุบายไปก่อนแล้วเขาจะเห็นตอนนี้เขาเรียกว่าพระเจ้ากล่าวสัญญาเยอะเลยอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาอสุภะสัญญาเขาได้สัญญาคือจำได้หมายรู้มาว่าเราเห็นอะไรเพราะไม่งั้นจิตมันไม่รู้จะไปทางไหนเราไปไม่ถูกแล้วก็จะไม่เกิดเลยเนาะแล้วเวลาผมปฏิบัติไปประมาณสัก2-3 ปีแล้วเนี่ย
ยังไม่ได้อะไรเลยอันนี้เราประมาณให้ฟังนะเราประมาณให้ฟังว่าประมาณปี2ปีเนี่ยฌานก็จะเกิด3ปีเนี่ยก็จะมั่นคงระดับหนึ่งแต่ถ้าเรานับจำนวนปีแต่การกระทำเราน้อยมากก็ไม่ได้เหมือนกันนี่เราแค่พูดประเมินให้ฟังว่าทำทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยเนี่ยมันจะประมาณนั้นเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมามันต้องทำมากนะน้อยไม่เกิดนะน้อยไม่เกิดแต่มันหลวงพ่อครับมันจะไปรู้จิตของคนอื่นนะครับแล้วพอรู้แล้ว มันทำให้ผมไม่สบายใจไปโกรธเขาโยมเห็นตัวเองนะโยมสิ่งนั้นก็จะดับไปเดี๋ยวมันจะหายเองถ้าเราเห็นตัวเองเป็นสร้างสมโยมจะไม่รู้แล้วล่ะมันจะหายมันจะปิดมันคนละทางกันถ้าโยมทำจิตนิ่งๆบ่อยๆเนี่ยมันจะไปทางนั้นแล้วมันจะค่อยจะไปรู้คือพวกนี้มันจะมีได้นะทุกคนทำก็จะมีมันค่อยเป็นเองนะแต่ว่ามันเป็นไปมากก็มากเรื่องเหมือนกันนะมากเรื่องเหมือนกันทำให้เราเนี่ยมีเรื่องมาคิดอยู่แล้วมากมายก็มีอีกเพิ่มเข้าไปอีกมันถ้าเรามาพิจารณาตัวก็หายเองเดี๋ยวมันหายเองนะหายเองลองดูไหมล่ะลองดูไหมถ้าจะแนะนำจริงๆอยากจะให้รัดตรงนี้มันตรงดีถ้าเราจะทำสมาธิเนี่ยมันก็ยังไงก็ต้องถอยมาอยู่นี้ตรงนี้ดีมันจะเหมือนกับว่ามันอ้อมหน่อยมันอ้อมไปเอาพิจารณากายอย่างเดียวใช่ไหมครับพิจารณากายอย่างเดียวดีกว่าจะดีมันจะตรงดีเลยทางมันตรงดีเดี๋ยวฌานก็เกิดญาณก็เกิดคือทางนี้มันจะได้สองสมาธิเลยแต่ทางนั้นได้สมาธิเดียวถ้าเราไม่ถอยมาก็จะไม่มาทางนี้เลยถ้าไม่มาพิจารณาจะไม่มาทางนี้เลยจะไปทางนั้นอย่างเดียวแต่มันได้ทางเดียวแต่ทางนี้มันได้ทั้งสองเลยมันยิงปืนนัดเดียวได้สองอย่างเลยบางครั้งนั่งอยู่นอกมุ้งมันเผลอไปว่ายุงมันกัดนี่ครับแล้วก็นั่งในมุ้งได้นั่งในมุ้งก็ยุงมันก็มีเยอะนะไปตบมันผมก็โอ้เสียใจเลยไม่นั่งบางครั้งก็มือเราก็พังเผลอไปเกาไปอะไรก็โดนมันก็ตายเกาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ในมุ้งในมุ้งได้พระท่านยังมีมุ้งเลยมุ้งกดใส่กดก็มีกดก็มีมุ้งเหมือนกันอ๋อไม่มุ้งก็แย่เหมือนกันยุงมันเยอะมุ้งบังเอิญก็พอดีมุ้งก็มีครอบครัวครับจะได้ไหมแบบนั้นอาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรายังเป็นผู้มีครอบครัวอยู่นะครับผมแต่ว่าเรามันจะเบียดกระเสียกันไหมก็ลองดูตรงนั้นถ้ามันพอได้ก็ได้ครับเนาะลองไปทำดูเนาะครับกราบธรรมการอาจารย์นี่นะครับสาธุครับสาธุครับก็สำหรับช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะฮะคำถามนี้เกี่ยวเนื่องกับโอวาทปาติโมกนะฮะถามว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสอยากทราบคำว่าทำจิตให้ผ่องใสทำอย่างไรครับ คือเราจะต้องรู้ว่า3อย่างเนี่ยพุทธเจ้าเป็นเขาเรียกว่ากล่าวเป็นชุดมันจะเป็นการต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจากว่าเพียรละบาปก่อนเหมือนกับว่าสมมติว่าน้ำเราเนี่ยสกปรกน้ำแก้วเนี่ยสกปรกเนี่ยหนึ่งเราต้องเอาตะกอนออกก่อนเมื่อน้ำนั้นใสสะอาดเมื่อใสแล้วเนี่ยยังมีความคำว่าใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็มีแต่ทำความใสตรงนั้นให้บริสุทธิ์อีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าใสเนี่ยยังมีความเป็นอะไรปลอมปนอยู่ในความใสก็มีอย่างเงี้ยมันจะเป็นลำดับว่าที่แรกเอาตะกอนออกก่อนสองก็คือน้ำใสแล้วล่ะแต่น้ำใสนี้คิดว่าใสก็จริงแต่ยังมีอะไรปลอมปนอยู่แล้วก็ทำน้ำตรงใสเนี่ยให้เป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันยิ่งใสแล้วก็ความบริสุทธิ์มันจะสูงกว่าอย่างนี้มันเป็นลำดับเขาเรียกมันเป็นชุดฉะนั้นโอวาทปาติโมกเนี่ยถ้าจะกล่าวเป็นชุดว่าเพียรละบาปทั้งปวงเพียรอกุศลถึงพร้อมเพียรสร้างกุศลถึงพร้อมจงชำระจิตขาวรอบก็หมายความว่าหนึ่งเนี่ย เราจะต้องดูว่าบาปอกุศลของเราเนี่ยเกิดในใจเนี่ยเกิดได้อย่างไรก็คือว่าจิตของเราธรรมดาทุกทั่วไปเนี่ยก็คือส่งออกไปข้างนอกเมื่อส่งไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกเรื่องกายใจบ้างเนี่ยเมื่อส่งปุ๊บเนี่ยอกุศลจะเกิดทันทีเลยส่งไปปุ๊บเนี่ยถ้าดีใจเขาเรียกว่าราคะถ้าเสียใจเขาเรียกว่าโทสะแต่ถ้าไม่ดีไม่เสียไปเรื่อยๆเป็นโมหะสามอารมณ์นี้เองเป็นอกุศลเขาเรียกว่าอกุศลละมูลเป็นรากเหง้าของกุศลอกุศล
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยไม่ส่งไปมาส่งตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเราทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกุศลทันทีเลยแสดงว่าจิตฝ่ายนอกเป็นอกุศลจิตฝ่ายในเป็นกุศลแล้วก็เพียรสร้างกุศลตัวนี้ให้ถึงพร้อมก่อนแล้วก็หมดอาสวะในทีหลังอย่างนั้นเขาเรียกว่ากิเลสขาวลอกก็คงจะพูดย่อๆเนาะเพราะว่าสายเข้ามาสำหรับ สายนี้ก็โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมานะเป็นพระภิกษุครับนมัสการครับครับกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญครับครับนมัสการครับคือผมมีเรื่องสอบถามกับหลวงพ่อว่าตอนรอไอ้พิจารณากายเกี่ยวกับเรื่องผมขาวแล้วก็ตาฟางแล้วก็หูซื่ออื้องแล้วก็ฟันหักแล้วก็หนังเหี่ยวย่นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจิตจะยอมรับคือผมอยากทราบว่าเราพิจารณาแล้วเราจะคิดได้ไงว่าจิตเขายอมรับเก็บเหมือนอย่างไรครับคำถามเดียวเนาะครับครับคือการพิจารณาตัวเราเนี่ย ทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าจิตยอมรับก็คือว่าถ้าสมมติเราพิจารณาที่ผมเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ผมจริงนะไม่ใช่ว่านึกลอยๆว่าผมเราไม่สะอาดแต่ว่าจิตขนาดนั้นไม่อยู่ที่ผมเราไม่ได้อยู่ที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังของเราเนี่ยต้องอยู่จริงๆสถานที่จริงๆเช่นว่าอยู่ที่ฟันก็ฟันเราจริงๆรู้สึกอยู่ที่ฟันเราจริงๆท่านลองทำดูเถิดแล้วก็รักษาเห็นภาพฟันของเราอยู่สมมติเราเอาอยู่ที่ฟันนะอยู่ที่ฟันจิตเราเห็นเหงือกเห็นฟันเห็นลิ้นเห็นไปในปากเราเห็นไปในลำคอของเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็นึกไปแล้วก็รู้สึกอยู่ในลำคอเรารู้สึกปากเราจริงๆเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าจิตยอมรับไม่ยอมรับจะออกมาทางอาการของจิตเลยนั่นหมายถึงว่าท่านยังพูดถึงว่าลักษณะว่าพิจารณาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกรรมลอยๆที่ไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีจุดยืนของการพิจารณาฉะนั้นการพิจารณาไม่ใช่การพิจารณาลอยๆหรือไม่มีจุดยืนหรือไม่มีเป้าหมายเขาจะต้องมีเป้าในที่ลงที่ตั้งของการพิจารณาเช่นว่าขณะนี้เราพิจารณาผมนะจิตเราอยู่ที่หัวเราทันทีเลยอยู่ที่หนังศีรษะเราทันทีเลยอยู่ที่ผมของเราทันทีเลยว่าผมของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเส้นเห็นหมดเลยหรือว่าเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ขณะนั้นเรานึกดูที่ผมเรางอกหรือว่าใต้ผมของเรามีอะไรเป็นหนังนะใต้หนังเป็นอะไรเป็นกะโหลกนะใต้กะโหลกเป็นอะไรเป็นมันสมองให้มันลึกเข้าไปในอย่าไปออกนอกอย่างเดียวเดี๋ยวท่านจะรู้เลยว่าจิตจะยอมรับไม่ยอมรับมันจะออกอาการให้เห็นว่าเออมันยอมรับแต่ถ้าเราพูดลอยๆนึกลอยๆพิจารณาลอยๆเนี่ยว่าเราไม่เที่ยงนะผมคนเล็บแต่ผมเราจิตเราตั้งอยู่ไหนไม่รู้แต่พิจารณาไปลอยๆอย่างนั้นไม่ยอมรับจิตไม่ยอมเลยจิตจะไม่ยอมเลยมันอยู่ที่ว่าที่ตั้งของการพิจารณาต้องมีจุดยืนของการพิจารณาต้องมีเราไปทำดูเนาะลองไปทำครับก็สำหรับช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะเจริญสุขโยมนักศึกษาเจ้าค่ะพระอาจารย์น่าเจริญพรเจริญพรอยากขอให้พระอาจารย์ให้อุบายแก้ไขตรงที่ว่าจะหลงตัวเองอะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเราทำได้เราทำแบบนี้ได้เราสัมผัสแบบนี้ได้มีคนหลายคนเขาจะมาปรึกษาเขาจะมาขอคำแนะนำจากเราก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำที่เขาพิสูจน์ได้เขาสามารถแก้ไขได้เห็นจริงตามที่เราบอกแล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเก่งพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าเราเก่งอีโก้เรามันเยอะมากอัตตาเราเยอะมากเมื่อก่อนไม่เคยมีแบบนี้พอฟังเขาสรรเสริญเยินยอว่าเก่งเนาะอายุแค่นี้สามารถรู้ได้ขนาดนี้แบบนี้ใครมาก็ต้องมาหามาปรึกษาจนทำให้เราเสียมันมีความรู้สึกว่าเราหลงตัวเองอ่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ขออุบายพระอาจารย์แก้ไขตรงนี้ค่ะคำว่าตัวเองหรือตัวตนหรือว่ามานะทิฏฐิเนี่ยคำว่าอีโก้หรือว่าตัวตนสูงเนี่ยก็คือว่า เราจะพูดถึงว่าตัวตนคำว่าตัวตนนี้เราจะหมายความว่าอะไรก็หมายถึงร่างนี้นั่นเองร่างกายนี้นั่นเองฉะนั้นเรายังไม่เห็นร่างกายนี้หรือยังพิจารณาไม่แข็งแท้หรือไม่เห็นแจ้งเนี่ยตัวตนมันสูงแน่นอน
พอเราเก่งเรายิ่งเสียงเสริญยันเยินยอเนี่ยเราก็จะฟูขึ้นมาถ้าเราโดนด่าโดนว่าก็จะแฟบมันฟูมันแฟบได้เพราะเราให้ค่าว่าตัวตนในที่นี้ก็คือร่างกายนี่ว่าเป็นเราฉะนั้นการแก้ตัวตนอัตตาตัวตนตัวนี้เนี่ยเป็นมานะทิฏฐิตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการเห็นแจ้งขึ้นมาว่าเราเห็นตัวเองเป็นตัวตนตรงไหนโดยการสมมติว่าตัวเองเนี่ยถูกสำแหละออกมาเอาตับไตไส้พุงตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แหวกท้องแหวกไส้เราตัวตนเราอยู่ตรงไหนค้นดูที่ในตัวเราเนี่ยอยู่มันสมองไหมอยู่หัวใจไหมอยู่ตับอยู่ไตไหมจนสุดท้ายน่ะจิตเราค้นไปในตัวเราเนี่ยตัวเห็นตัวเองเป็น เป็นร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้อย่างนี้แหละเดี๋ยวตัวตนจะลดเองอันนี้โยมต้องทำตรงนี้เพราะการคำว่าตัวตนเนี่ยมันพุ่งประเด็นไปที่เป้าหมายก็คือร่างกายหมดเลยแล้วก็เมื่อเรายึดมั่นร่างกายนี้เป็นเราเนี่ยมันก็จิตก็พุ่งไปข้างนอกเขาเรียกว่ายึดเราเป็นตัวตนเขาเรียกว่าอหังการแล้วก็ยึดสิ่งรอบข้างว่าเราเก่งเรานั่นเป็นมะมังการแล้วก็ทำให้จิตของเราในพองเป็นมานานุสัยมันจะเป็นลักษณะเป็นขบวนการของการที่ทำให้ตัวตนของเราสูงฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องไปเห็นความจริงของร่างกายนี้พิจารณาในลักษณะเขาเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมที่กำจัดเป็นความยินดีในตัวเราเพราะคนเรายินดีในตัวเราทุกคนเนี่ยแต่กำจัดความยินดีด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะว่ามันไม่น่ายินดีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นตัวเองเป็นสร้างศพทุกวันว่างั้นที่เขาทำกันโยมจะลดตัวตนทันทีแล้วก็โยมก็มีความสุขเวลาเขาติเขาชมมามันจะไม่ฟูไม่แฟบความฟูความแฟบก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดเราจะไม่ฟูไม่แฟบอะไรซึ่งจะเป็นมาตรฐานว่าเราลดตัวตนได้จริงๆนะลองไปทำดูก็แล้วกันอันนี้ก็คือว่า สุดท้ายก็ลงประเด็นที่ว่าทุกอย่างก็ต้องเห็นตัวเองนะพระเจ้าก็สอนนะภิกษุทั้งหลายที่บวชมาปุ๊บเนี่ยท่านจะมองเลยให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังถ้าไม่เห็นจิตภิกษุก็ไปข้างนอกหมดเลยเมื่อจิตไปข้างนอกเนี่ยภิกษุจะอยู่ได้อย่างไรก็จะร้อนนะทีนะก็ร้อนก็จะสึกฉะนั้นการที่จะอยู่เป็นสมณะมีความสุขเนี่ยก็คือจิตต้องอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นเองไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเหมือนเต่าที่ขดอวัยวะอยู่ในกระดองก็จะมีความคุ้มครองตัวเองให้มีความสุขเป็นสมาธิเวทบรรพชิตก็สามารถดำรงอยู่เป็นเพศที่มีความสุขได้ก็มีคำถามครับมีคำถามที่ฝากเข้ามานะฮะคำถามนี้มาจากคุณมาลีจังหวัดเพชรบุรีนะฮะถามว่ามีลูกชายและลูกสาวลูกชายเป็นลูกที่ดีแต่ลูกสาวไม่ดีเลยไม่ถูกกับแม่ไม่มีความเคารพแม่เลยไม่ทราบว่าเป็นเวรกรรมอะไรครับก็บางครั้งก็ลูกชายไม่ดีบางครั้งลูกสาวดีก็มีก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปเนาะเพราะว่าเราให้เนื้อเลือดเนื้อกายจะกายได้แต่ใจให้ไม่ได้ไงใจแต่ละคนมันสะสมอบรมมาต่างกันนะพระธรรมดาเนาะก็ว่ากันไปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแม่ดูดิเนาะเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันที่พี่น้องจริงๆเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยนิสัยถึงหน้าตาจากละไม้คล้ายคลึงแต่นิสัยไม่เหมือนกันอันนี้คือแต่ละคนต่างเพาะบ่มนิสัยตัวเองมาหลายภพหลายชาติต่างกันเราก็ต้องทำใจหน่อยเนาะก็ต้องสอนกันไปตักเตือนกันไปก็แล้วกันครับก็สำหรับช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสระบุรีนะฮะโยมระเบียบครับเจริญสุขโยมนักการแพทย์อาจารย์น่าจะเป็นคนส่งการบ้านค่ะน่าตอนนี้ก็ปฏิบัติมาได้นานแล้วค่ะจะสองทีตอนนี้ก็ล้าละตัวเนี่ยจากอกุศลแล้วก็กามราคะได้มันก็ลดได้หลายอย่างลดจากความโกรธความโลภความหลงเนี่ยค่ะลดได้เยอะเลยแล้วก็แต่ดูตัวเองมันไม่ค่อยชอบดูอะไรเลยค่ะปฏิบัติได้น้อยมากมีแต่อกุศลจิตมันก็จะไปอยู่อกุศลอยู่เรื่อยเลยอกุศลมันแรงมากตอนนี้ก็เราไม่อยากพิจารณาตัวนั่นเองอกุศลจะแก้ไม่ตกถ้าเห็นตัวเองไว้ก็จบก็ตกถ้าเราไม่ชอบนั่นแหละเราจะเอาความชอบความไม่ชอบว่าไม่ได้เพราะว่า
ยาเนี่ยจะพูดว่าขมเนี่ยมันเป็นยาก็ต้องกินถึงเราไม่ชอบก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นของแก้กันก็ทำอยู่ค่ะถ้าไม่ทำมันก็มีความสุขแต่ทำแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นแต่อกุศลมันก็มากเหลือเกินเจ้าค่ะมากขนาดไหนเนี่ยก็แก้ได้แก้ได้จิตมันจะไปอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันจะคอยระวังจิตมันจะคอยระวังอกุศลปฏิบัติตัวมันก็ได้น้อยแต่จะพยายามค่ะเพราะมันมาได้ตั้งไกลแล้วเห็นตัวไว้รักษาตัวไว้เนี่ยอกุศลจะไม่เกิดเลยไม่มีจิตเกิดอกุศลเลยถ้าเห็นตัวเองแต่ถ้าจิตหลุดจากตัวเองเนี่ยทันทีเลยก็เห็นแล้วนะคะเจ้าค่ะรักษาไว้สิมันไม่รักษาเนี่ยมันหายมันรักษาไม่ได้อกุศลมันมาเรื่อยเลยเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ไม่ได้ต้องรักษาการรักษามันยากก็ต้องรักษาไม่รักษาก็เป็นหมดอกุศลก็เข้าแทรกหมดไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจบนะไม่ใช่จบค่ะค่ะพยายามดูเจ้าค่ะสาธุนะทำให้มากก็เลยครับครับก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับ คำถามนี้มาจากคุณธนวันจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะถามว่าโยมสวดมนต์และเปิดวิทยุเวลาสวดมนต์วงเล็บแต่เสียงไม่ดังมากนะฮะแต่มีห้องข้างๆที่อยู่ติดกันเขาด่าเขาว่าบ่อยมากวงเล็บประสาทไม่ดีนะโยมจะทำจิตอย่างไรครับก็ เมื่อเขาประสาทไม่ดีแล้วเราก็ยังไปก็ต้องทำใจหน่อยเนาะก็ถ้าเดินไปได้ก็เบาอีกหน่อยก็ได้กันเนาะให้อยากเขาได้ยินก็ได้กันหรือว่าสวดในใจก็ได้เนาะอย่างว่าเรามันเป็นการที่เรียกว่าอยู่กันเบียดกันเสียดเนาะไม่ได้อยู่ลำพังก็อย่างว่าก็ต้องมีบ้างแต่ว่าทุกอย่างแก้ที่เรานะเขาเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแต่ยังไงใจเราเนี่ยต้องแก้ที่เราเขาจะเป็นปัญหาเป็นเหตุของให้เราเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้แก้ที่เขาเขาก็เรื่องของเขาแต่เราต้องแก้ของเราก็ต้องหัดที่แก้ของเราเราจะแก้ไขอย่างไรนะแก้ได้ที่เราอย่างเดียวมีครับหมดแล้วครับอาจารย์ก็จะเป็นคำถามที่โทรเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับครับสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะโยมรัชมนครับเจริญสุขโยมนักศึกษาพระอานค่ะน่าเจริญพรเจริญพรคือตอนนี้โยมอยากปรึกษาไงโยมจิตตกมากเลยคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าคนที่นิพพานเนี่ยคิดนิพพานที่บ้านได้ไหมคะคือส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ผ่านก็คือพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่อยู่บ้านนะแต่ว่ามันยังไกลอยู่นะมันยังไกลอยู่มันเป็นเรื่องอนาคตขอให้เราถึงก่อนก็แล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเป็นสมมติเราพ้นทุกข์นะเราไม่สามารถจะอยู่ในบ้านได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยในการอยู่ถึงเราจะอยู่เป็นนักบวชก็ดีเป็นนักพจน์หรือเป็นผ้าขาวเป็นนุ่งขาวก็ดีก็จะอยู่ได้ในแวดวงของสังคมมันก็อย่างนั้นแต่ในบางทีเนี่ยเกิดว่าเราจะมาละสังขารที่บ้านได้ไหมได้อย่างนั้นมันอีกอย่างนึงเหมือนพระสารีบุตรเลยนิพพานที่บ้านเลยแต่ท่านอยู่วัดมานานแต่ไม่ใช่ว่าบ้านของท่านนะท่านเป็นอยู่ประจำไม่ใช่อันนั้นน่ะนิพพานที่ไหนก็ได้ถ้าเราเป็นการหลุดพ้นได้เนี่ยไปนิพพานในป่าในเขาในห้วยในถ้ำได้หมดในวัดในวาก็ได้แม้แต่ในบ้านเราก็ได้แต่การเป็นอยู่ทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่ประจำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่ในบ้านหรอกเขาจะออกไปแต่อันนี้พูดฟังเนาะฟังไว้ก่อนแต่ว่าการปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติไปอันนี้คร่าวๆไว้แต่ว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าเราไปถึงจริงเนี่ยมันจะมีคำตอบอะไรที่ดีกว่าเราดีกว่าวันนี้ที่เราถามซะอีกวันนั้นจะมีคำตอบให้เราเองยังจะยังถามอีกหน่อยนะคือถ้าเราพิจารณาแบบทุกขตสัญญาอนิจจสัญญาแล้วก็อนัตตสัญญามันจะทำไปถึงกายสติได้ไหมคะกายคือพิจารณากายนะคะจบลงที่กายอย่างนี้ได้ไหมคะคือความจริงโยมต้องกลับกันว่าเราต้องพิจารณากายก่อน
แล้วจะเห็นสัญญาทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เราเอาสัญญาตั้งไว้ละกายมาทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นเราเอากายตั้งก่อนแล้วสัญญาตามไปมันถึงจะเป็นถูกมันจะถูกฉะนั้นกายคตาสติเนี่ยก็คือเอาสติท่องเที่ยวไปในกายแต่เอาใช้สัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญานี้ตามไปคือเอาตายกายตั้งไว้เป็นเป้าก่อนแล้วเราก็เดินไปที่เป้านั้นโดยการใช้สัญญาอย่างนี้มันถึงจะกลับด้านกันโยมกลับด้านกันนี่ว่าใช้สัญญาก่อนแล้วจะเห็นกายไหมเนี่ยมันไม่ถูกมันจะต้องเหมือนกับว่าต้องตั้งกายไว้ก่อนแล้วตามด้วยสัญญามันถึงจะไปได้ลองทำดูสิลองทำดูสิถามอาจารย์อีกนะคะว่าถ้าเราเข้าสู่มหาสติมีผลอย่างไรคะมีผลอะไรนะถ้าเราเข้าสู่แบบมหาสตินะคะแบบเวลาเราหลับแล้วเรารู้เวลาเราฝันเราก็รู้นะคะเราก็รู้แล้วแบบคือโยมเคยฝันเห็นตัวเองแล้วทีนี้แบบว่าโยมก็รู้ว่ามันเป็นความฝันแล้วโยมก็บอกว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยในฝันนั้นมันก็ละลายลงมาเป็นน้ำไปเลยค่ะรูปร่างเรามันเป็นแค่ความฝันยังไม่ได้เป็นการอบรมที่แท้จริงมันเป็นชั่วขณะหนึ่งแต่เราไม่นำความฝันตรงนั้นมาเป็นความเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติปัจจุบันเลยเราไม่ได้เอาความฝันตรงนั้นมาเป็นสัญญาในปัจจุบันว่าต้องเห็นอย่างนี้ทุกวันนะอย่างเงี้ยเราไม่เอามามันก็เป็นแค่ความฝันลอยๆความจริงฝันนั้นดีนะกล่าวถึงว่ามหาสติเนี่ยมันต้องเห็นกายเป็นไม่หลุดเลยนะถึงจะเป็นมหาสติแจ้งเลยนะถึงจะเป็นมหาสติฉะนั้นมหาสติจะไม่เกิดในการไม่เห็นกายแต่สติทั่วไปที่โยมบอกว่ามหาสติอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นความฝันเนี่ยถ้าคนเป็นมหาสติฝันไม่มีเลยไม่มีความฝันเพราะสติเขาสมบูรณ์นั่นแหละจึงเรียกว่ามหาไงมหาเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยฉะนั้นความฝันอยู่มันเป็นสติธรรมดายังไม่ใช่มหาสติเป็นสติเหมือนกันแต่ไม่สติเป็นสติทั่วไปมันเป็นสติของสมาธิแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานต้องฝึกสติปัฏฐานถึงจะเป็นมหาสติแล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้วพอเราล้มตัวลงนอนมันก็จิตมันก็ออกไปเลยมันเห็นตัวเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่ามันเป็นในลักษณะที่ว่าตัวมันลอยออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอีกร่างหนึ่งอันนั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นมันเขาเรียกว่าร่างทิพย์ของเรามันลอยออกไปทุกคนมีร่างหมดแต่สองร่างร่างหยาบก็คือร่างที่เรานอนร่างทิพย์ก็จะเป็นร่างที่ลอยแล้วเนี่ยฉะนั้นทุกคนมีสองร่างอยู่แล้วแต่เราจะเห็นไหมถ้าเราเห็นก็เห็นถ้าเราไม่เห็นก็มันก็มีอยู่ของมันนั่นเองฉะนั้นเราไปเห็นเท่านั้นเองตรงนั้นแต่ยังไงก็จะไม่ใช่ว่าการพิจารณากายแบบนั้นไม่ใช่การพิจารณากายคือเห็นร่างจริงไปเลยแล้วก็ไม่ย่องล่องแยกร่างละเอียดนั้นออกไปคือได้เห็นร่างกายสดๆของเราเนี่ยร่างกายแท้ๆของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องแยกแบบนั้นอันนั้นนะเขาเรียกพิจารณากายวันนี้ก็กำลังพยายามนะพยายามเนาะจะทำให้มันเห็นแบบเหมือนแต่ก่อนเห็นต้องใช้สัญญาก่อนที่เราจะจําได้นะที่ว่าเราเคยเห็นคนตายไหมล่ะก็สมมุติตัวเองปัจจุบันไปเลยดิเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเวลาเราก็ใกล้หมดแล้วนะเวลาเราก็ใกล้หมดอ่ะมีอะไรถามไหมเวลาจะเหลือนิดเดียวก็มรณากับสายที่โยมโทรมาด้วยนะสำหรับวันนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสำหรับวันนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมของทีวี